ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทุกนี้กลับมาพบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันกลางสัปดาห์วันพุธที่14มิถุนายน2566นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนและผมเอกพัฒน์เชิดธรรมธรครับครับวันนี้มาติดตามเรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนกำลังรอคอยกันครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลนะครับกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาด้วยนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคำถามจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคุณด็อกว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นรัฐบาลใหม่สักทีหนึ่งวันนี้ครบ1เดือนแล้วนะฮะ1เดือนเต็มแล้วหลังจากวันเลือกตั้งไว้นะนี่เดือนเดียวนี่ลืมนับวันไปเลยนะเนี่ยใช่ใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นอะไรฮะเราเห็นการทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะของคุณพิธาคุณด็อกวันนี้ก็ลงพื้นที่ภาคเหนือใช่ครับก็มันเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันไปตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมา1คือการทำงานของคุณพิธาแล้วก็ก้าวไกลรวมถึงว่าที่ส.ส.หลายคนนะครับในพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ก็ทำไปอีกด้านนึงที่มันคู่ขนานกันไปก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่จะมีการรับรองส.ส.ทวงกันทุกวันถามกันทุกวันนะเมื่อไหร่เวลาไหนจะมีการประกาศออกมา1ละ2เมื่อไหร่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเขาบอกว่ามีถึงขั้นมีการเปรียบเทียบนะคุณเอ็กกับต่างประเทศว่าใช้วันเวลากี่วันบางที่บอก5วันตั้งรัฐบาลได้เลยนี่ตอนของเราจนถึงวันนี้1เดือนคนยังถามอยู่ว่าตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่3ตั้งแล้วคุณพิธาสถานะจะเป็นอย่างไรไอ้นี่ก็เรื่องใหญ่เพราะว่ามันไปผูกโยงเกี่ยวพันกับหุ้น ITV ที่เป็นประเด็นกันอยู่เวลานี้แล้วก็มีความเห็นมีอะไรมากมายหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกวันเนี้ยนะฮะการเมืองไทยวนเวียนอยู่กับ 2-3 เรื่องนี้แหละฮะไม่รู้จะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่นะก็เป็นสิ่งที่หลายอะไรจะเกิดก่อนนะคุณน็อกคือแน่ๆสิ่งแน่ๆคือตอนแรกสิ่งแรกที่ทุกคนต้องการให้เกิดคือรับรองส.ส.ใช่เพราะมันจะเป็นตัวปลดล็อกอันแรกก่อนสเต็ปแรกก่อนสเต็ปที่1ก่อนนะฮะว่าอาจจะรับรองแล้วมันจะไป1 2 3 4 5ต่อไปแต่ตอนนี้1มันยังไม่นับมันก็เลยแบบคือพอค้างอยู่ตรงเนี้ยพอรับรองเนี่ยกฎหมายมันจะบีบไปในตัวไงว่าอ่ะ15วันก็ต้องเลือกประธานสภาอ่ะหลังจากนั้นก็ต้องเลือกนายกใช่มั้ยใช่นี่แหละฮะแต่ว่าส่วนสําคัญก็นี่แหละมันจะมาอยู่กันที่ส่วนที่มันเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของส.ส.ด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งรัฐบาลด้วยคือกรณีของตัวคุณพิธาที่ถูกนำไปเกี่ยวโยงหรือว่าถูกตั้งข้อสังเกตกรณีหุ้น ITV แล้วมันก็พาโอ้โหไปอีก 2-3 ประเด็นเลยโดยเฉพาะประเด็นทางกฎหมายเนี่ยนะฮะที่เวลานี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนออกมาแสดงความเห็นว่าโอ้โหบางคนนี่ผมอ้างคำนี้เลยนะมีการใช้คำนี้คือนิติสงครามว่ากันอย่างนั้นเลยคือตอนนี้มันเป็นการต่อสู้กันทางกฎหมายแล้วอะนะฮะครับเนี่ยโดยเฉพาะกรณีอาจารย์วิษณุนี่ต้องเรียกว่าวิษณุรายวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคือทุกคนตอนนี้รอดูว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุจะพูดออกมาในเชิงกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงและมันจะส่งผลขนาดไหนเป็นการชี้อะไรหรือเปล่าซึ่งวันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาฟังกันแล้วก็วันนี้เนี่ยช่วงของการพูดคุยแขกรับเชิญเรามีแขกรับเชิญ2คนเลยนะคุณน็อกวันนี้นะฮะใช่ท่านหนึ่งเนี่ยเคยมาคุยกับเราแล้วอาจารย์พนัสทัศนียานุครับใช่นิติธรรมศาสตร์นะครับเคยมาคุยกันแล้วครั้งหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งคุณอลงกรพลบุตรจากประชาธิปัตย์ซึ่งคุณอลงกรเนี่ยประกาศเลยบอกยังไงก็ไม่มีปัญหาคุณพิธาผ่านแน่ๆหลุดตั้งแต่ชั้นกกต.เลยครับเนี่ยน่าสนใจนะฮะเพราะว่าก็เป็นประชาธิปัตย์ไม่กี่คนที่ออกมาแสดงความเห็นแล้วกลายเป็นคนสนใจว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับคุณอลงกรณ์หน่อยทำไมถึงมองในมุมตรงนั้นนะครับและอาจจะชวนคุยสักนิดนึงในแง่ของประชาธิปัตย์หลังจากนี้จะเอากันยังไงเนี่ย
นะเพราะว่าต้องบอกว่าผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันของพรรคหลังจากนี้ว่าจะเดินกันต่อไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกันส่วนนี้นะ2คนวันนี้ที่จะมาคุยนะครับส่วนโพวันนี้นะครับโพวันนี้ถามนะครับวันนี้โอ้โหแสดงความเห็นมากแล้วเนี่ยผมไปดูตัวเลขมาถามว่าผ่านมาเดือนนึงแล้วฮะท่านผู้ชมคิดว่าคุณพิธาเนี่ยยังเหมาะสมกับการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อยู่หรือเปล่าใช่ใช่ 80,000 กว่าคนแล้วคุณอ๊อกครับโอ้นี่ความเห็นถล่มทลายมากนะฮะในมาโหวตกันใน YouTube มติชนทีวีอ่ะใครที่ยังไม่ทำโพนะครับมาทำโพกันได้นะฮะคิดว่าคุณพิธายังเหมาะสมที่จะเป็นนายกคนที่30อยู่หรือไม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เวลานี้นะครับมาโหวตกันได้2ช่องทางเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับก็ใน YouTube มติชนทีวีมาโหวตกันได้ใน Facebook The Politics มาโหวตกันได้เดี๋ยวมาดูความเห็นช่วงท้ายว่าผลของโพลเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อย่างที่คุณเอ็กบอกร่วมเกือบแสนแล้วนะฮะวันนี้มากันแบบถล่มทลายมากถล่มทลายมากนะส่วนซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะนะฮะ3รูปแบบนะครับ membership super chat super sticker สะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นนะฮะร่วมซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับเราได้มาร่วมในฐานะเจ้าของรายการร่วมนะถ้าภาษาตลาดหลักทรัพย์ก็อะไรนะผู้ถือหุ้นร่วมมาซัพพอร์ตกันได้มาซัพพอร์ตกันกำลังกระแสหุ้นสื่อเลยใช่ไหมใช่มานะฮะแล้วก็เรื่องการคอมเมนต์ก็เช่นเคยเหมือนเดิม2ช่องทางนะครับในช่องแชท YouTube มติชนทีวีในช่องแชท Facebook The Politics เข้ามาแสดงความเห็นกันได้เต็มที่นะขออย่างเดียวว่าอย่าถึงขั้นต้องแบบใช้คำหยาบคายก็พอแล้วนะฮะมาแลกเปลี่ยนถกเถียงกันด้วยเหตุผลอันนี้ยอมรับได้ไม่เป็นไรคุยกันได้นะครับอ่ะมาแสดงความเห็นกันเยอะๆละกันนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยสวัสดีพี่ดำนะครับพี่เบียร์วันนี้พี่เบียร์มาดุเดือดเลยนะฮะใจเย็นนะมีคุณอินดี้นะครับบอกด้วยว่าจะมีจานพรสันเป็นแขกรับเชิญซะอีกจริงๆเกือบจะว่าจะชวนมาแล้วตอนนี้แต่ติดนิดเดียวนะฮะแต่เอาล่ะมีคุยกันบ้างอะไรกันบ้างขอความเห็นกันมาสักนิดนึงนะฮะมีคุณน็อตบอกสวัสดีครับคุณเอ็กคุณออสนะฮะคุณน็อตบอกมาแล้วคุณน็อตมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณธีระเนศคุณธันวาคุณบุญตรีคุณวสันต์คุณบุญสงคุณนิกรคุณอิมมี่บอกสวัสดี2หนุ่มคุณประมวลคุณสุพจน์นะฮะคุณชูก้าเอิร์ธนี่เจ้าของต้นไม้ข้างหลังนี้นะฮะแล้วก็มีคุณโอเล่คุณนนทพรอ่ะมากันพอประมาณฮะ 2,000 แล้วไปสตาร์ทกันเลยว่าคุณวสันต์ถามบอกว่าวันนี้เห็นผมแปลงร่างเป็นสาวสวยตอนรายการใบ2ด้วยนะขอบคุณดูดีๆใช่หรือเปล่าเอาละท่านผู้ชมฮะไปดูที่ภารกิจของคุณพิธากันหน่อยนะฮะว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็รอกันอยู่เมื่อไหร่จะรับการแต่งตั้งนี่นะครับวันนี้เขาขึ้นเหนือฮะเขาขึ้นเหนือ3จังหวัดเป้าหมายลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับวันนี้เนี่ยไปวันเดียว2จังหวัดเลยคุณอ๊อกนะครับเริ่มต้นที่ลำปางก่อนลำปางนี่เขาไปกัน2จุดจุดแรกเนี่ยนะฮะคุณพิธาไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะฮะก็พอลงเครื่องบินเสร็จก็ดิ่งไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับที่อำเภอเกาะคานะฮะก็ไปกันหลายท่านนะครับมีคุณพิธามีคุณเพชรกรุณพลแล้วก็สสในพื้นที่นี่แล้วดูฮะขออภัยดูคนไปรอไปรอพอรถตู้คุณพิธาเปิดประตูคุณพิธาลงมาปั๊บเนี่ยคุณอ๊อกสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้คนมารุมมาตุ้มจะถ่ายรูปฮะจะถ่ายรูปคือแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาเตรียมขบวนฟ้อนเอาไว้นะจะรอรับคุณพิธาต้อนรับฟ้อนไม่ได้อ๋อคนเยอะไม่ได้คนเยอะครับคือการพื้นที่ว่าให้คุณพิธาเดินมาแล้วก็ฟ้อนกับปรากฏฟ้อนไม่ได้เพราะคนเยอะแล้วพอมาถึงสิ่งที่ชาวบ้านทำคืออะไรนี่จับเปลี่ยนชุดเลยฮะเอาเสื้อเป็นผ้าพื้นเมืองสีส้มจะมาใส่เสื้อขาวไม่ได้ต้องเสื้อส้มนะชาวบ้านเตรียมไว้ให้แล้วกลับเปลี่ยนเลยใส่เสื้อส้มปั๊บคล้องดอกดาวเรืองตามสเต็ปเลยฮะแต่เขาเลือกโทนสีเก่งนะเป็นโทนสีส้มแบบก้าวไกลพอดีเลยใช่นี่วัดโทนสีเก่งนะเนี่ยเป๊ะมากแล้วก็มีการขึ้นไปสักการะพระธาตุด้านบนนะครับนี่ๆๆนะครับสสในพื้นที่ด้วยนะครับว่าที่สสที่ได้รับการเลือกตั้งมานะแล้วก็
พอชาเสร็จแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีของชาวเหนือนี่นะครับที่ลำพูนนี่นะฮะหลังจากเสร็จตรงนี้เนี่ยคุณพิธาไปขอไปที่ลำปางคุณพิธาก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็มาปราศัยมาปราศัยกับพี่น้องประชาชนที่มารอกันอยู่เนี่ยผมว่าดูตัวเลขเนี่ยเป็นพันคนแน่ๆนะคุณพิธาบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณชาวลำปางฮะสำหรับความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับถ้าเทียบจากปี62นะพรรคก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนกว่า 40% ผมก็ไม่เคยมีความหวังกับบ้านเมืองของเราเท่าตอนนี้ไม่ใช่เพราะความระเดียงสาทางการเมืองแต่เพราะประชาชนทุกคนทำให้เราได้เห็นว่าถ้าร่วมมือกันอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ครบรอบ1เดือนแล้วของการเลือกตั้งก็อยากจะให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะแม้ว่าจะมีอีก 60% ของชาวลำปางไม่ได้เลือกแต่จะรับใช้ทุกคนจะรับใช้ทุกคนทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกคุณพิธา ยังบอกนะครับว่าขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามสถานการณ์การเมืองหน่อยนะเพราะว่าเข้าใจแหละว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลทุกคนคงจะเบื่อหน่ายแต่ถ้าประชาชนเลิกติดตามการเมืองเมื่อไหร่ความหวังจะจบลงทันทีนะใครที่รู้สึกกังวลใจใครรู้สึกเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พิธาจะได้เป็นนายกคุณพิธาบอกผมขอส่งท้ายเลยนะว่าถ้าเราเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พวกเขาชนะนี่คือกุศโลบายของคนที่มีอำนาจที่จะทำให้การเมืองสกปรกที่สุดทำให้การเมืองซ้ำซากที่สุดทำให้การเมืองน่าเบื่อที่สุดถ้าพวกท่านเบื่อเมื่อไหร่เลิกตรวจสอบเมื่อไหร่เลิกติดตามพวกเขาจะชนะทันทีแล้วงานที่เราเริ่มต้นกันมาจะสูญเปล่าทั้งหมดฉะนั้นห้ามเบื่อการเมืองอย่ารอการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจงเป็นส่วนหนึ่งของมันนะนี่คือเป็นการย้ำนะว่าอย่าไปเบื่อการเมืองนะอาจจะยากหน่อยนะตั้งรัฐบาลแต่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่คุณพิธาพยายามย้ำกับคนลำปางที่ไปรอรับกันอยู่ที่นั่นนะเป็นเวิร์ดที่สื่อสารจากคุณพิธาที่น่าสนใจนะเป็นการตอกย้ำเป็นการย้ำแล้วก็ส่งสารไปถึงบรรดาแฟนคลับหรือว่าคนที่เชียร์ก้าวไกลทุกคนหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้เชียร์แต่ว่าเอากำลังเป็นกำลังใจช่วยอยากให้มีการตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะฮะว่าห้ามเบื่อเด็ดขาดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าเราสังเกตจากมูฟเมนต์ของตัวคุณพิธาและก้าวไกลที่ผ่านมาคืออันที่ผมว่าทุกคนเห็นตรงกันคือการใช้พี่น้องประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคือตราบใดก็ตามที่นะครับความเห็นหรือว่าสิ่งที่ประชาชนเขาคอยหนุนหลังอยู่เนี่ยเป็นกำลังใจเนี่ยอันนี้คือเสียงสำคัญที่สุดที่จะช่วยก้าวไกลได้แล้วมันพิสูจน์มาตลอดในทางการเมืองยุคนึงสมัยนึงคุณทักษิณเองก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้การมีคนในสังคมส่วนใหญ่คอยซัพพอร์ตมันจะทําให้จะเรียกว่าอะไรอ่ะอํานาจมืดเหรอหรือคนที่คอยจ้องอยู่ตรงเนี้ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเค้าไม่กล้าทําอะไรที่มันขัดกับมติของมหาชนเพราะฉะนั้นการที่คุณพิธาสื่อสารมาแบบเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญย้ําว่าห้ามเบื่อเด็ดขาดคุณพิธาใช้คําว่าอะไรนะมันเป็นกุศโลบายใช่มั้ยของคนที่มีอำนาจที่จะทำการเมืองที่สกปรกที่สุดทำให้ซ้ำซากที่สุดน่าเบื่อที่สุดคือดึงเวลาออกไปคือส่วนหนึ่งเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาจะทำให้เรารู้สึกหมดหวังว่าก้าวไกลไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยทำให้หมดหวังแต่เอาข้อจริงคุณพิธาก็ย้ำว่าห้ามหมดหวังต้องติดตามอย่าเบื่อไปต่อไปอยู่กันต่อไปนะครับนี่คือจุดแรกนะที่คุณพิธาไปคุณน็อกอันนี้ที่หน้าวัดนะครับจุดที่2เนี่ยจุดที่2ก็ไปหอนาฬิกาไปแยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองลำปางนะครับก็ไปเนี่ยไม่ได้แบบเดินไปธรรมดานะไปถึงลำปางคุณน็อกคือไปใช่ไหมต้องนั่งรถม้าเอาแน่นอนนี่เป็นซิกเนเจอร์เขาเป็นเรียกว่าจุดสำคัญเลยแหละของลำปางเขาใช่ต้องนั่งรถม้าฮะแล้วคุณพิธาก็นั่งรถม้ามาครับเพราะว่าประชาชนเขาไปรอกันเต็มไปหมดเลยนะครับตรงเนี่ยแล้วเขาก็มีเนี่ยเป็นบอร์ดเหรอนี่มาถึงแล้วนะเป็นบอร์ดแล้วก็ให้เขียนฝากข้อความอ่ะฝากข้อความอยากจะฝากอะไรแล้วคุณพิธาก็นั่งรถม้าเข้ามาที่สี่แยกหอนาฬิกาที่ลำปางคลาสสิกเลยนะฮะต้องมาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดนี้ก็ขึ้นรถปราศัยอีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็พูดกับพี่น้องชาวลำปางที่มารออยู่บริเวณแยกสี่แยกลำปางซึ่งเยอะมากเหมือนกันนะครับบอกว่ารับประกันเลยว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับนี่มันเป็นเวลาเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับเราจะมาปล่อยเหตุการณ์ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เด็ดขาดนี่คือเวลาของประชาชนคือวาระของประชาชนคือความหวังของประชาชนคือความฝันของประชาชนผมเนี่ยจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือเราไปเด็ดขาดคนที่เลือกพรรคก้าวไกลอย่างที่บอกไปตั้งแต่หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วพวกเราจะทำงานกันแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะทำการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนี่เป็นสโลแกนของเขานะครับนี่แล้วก็บอกว่าขอปรบมือให้ด้วยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ร่วมกันทำงานให้กับประชาชนจัดตั้งรัฐบาลนี่ยอดคำหวานด้วยนิดนึงนะฮะใช่ใช่ปรบมือดังๆให้เพื่อไทยด้วยที่จะร่วมกันทำงานช่วยกันตั้งรัฐบาลโอ้โหใช่โอ้จำนวนคนนี้ไม่น้อยเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ว่าจะคือคนเยอะหมดคือเมื่อสักครู่นี้เราเห็นย้อนกลับภาพคือคนเนี่ยเยอะนะแล้วสิ่งที่เห็นเยอะคือมือถือฮะนี่คุณลองดูภาพนี้ถูกันทุกคนถูกันทุกคนนี่อีกด้านหนึ่งมันก็แสดงให้เขาเรียกอะไรนะแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยเหมือนกันนะเออแสดงให้เห็นถึงยุคสมัยเหมือนกันนะนี่แหละชัดเจนเลยมันเป็นภาพอธิบายภาพการเมืองได้ดีเลยและอธิบายภาพของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยใช่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้กี่คนนะอาจจะผมตีกลมๆ 2,000 หรือ 1,000-2,000 เนี่ยแต่ที่ออกไปสู่สายตาก็อีกจากการไลฟ์สดเนี่ยอีกหลายพันร่วมหมื่นใช่ๆเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำนะคุณเอกว่าคือลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวบุคคลและคะแนนจากเดิมที่จะเป็นของอีกพรรคนึงแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งรอบนี้ลำปางเป็นอีกจังหวัดนึงที่ก้าวไกลเขาสามารถปักธงได้ในภาคเหนือและเป็นการปักธงชนิดล้มแชมป์เก่าที่อยู่มาหลายสมัยเป็นตระกูลเก่าแก่นะครับเขาก็สามารถเอาชนะมาได้ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมคะแนนสำคัญผมว่าก็อยู่ในนี้แหละไอ้ภาพที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นภาพตอกย้ำเลยว่าเออแสดงว่าทิศทางเนี่ยเขาหันมาทางก้าวไกลจริงๆและเป็นภาพปรากฏลักษณะอย่างนี้นะฮะเออและเห็นบอกว่าวันนี้มีรายงานนะอันนี้เป็นรายงานนะฮะคือผมพยายามจะหาภาพที่ปรากฏแต่หาไม่ได้มีแต่ภาพนิ่งภาพเดียวคือมีรายงานบอกว่าวันนี้จังหวะที่ทางคุณพิธาและพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ที่จังหวัดลำปางนี่นะฮะปรากฏมีคนในพื้นที่เนี่ยเขาไปถ่ายเป็นคลิปมาแต่ว่าเขาไปโพสต์ลงในกลุ่มลำปางซิตี้ซึ่งเป็นกลุ่มปิดผมก็ไม่ได้เข้าไปนะฮะแต่ว่าเป็นคลิปที่เขาถ่ายแล้วเขาบอกว่าขออนุญาตเอาภาพบรรยากาศน่ารักของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4จังหวัดลำปางที่มารอต้อนรับคุณพิธาคือในคลิปเนี่ยนะอันนี้ผมบรรยายตามที่เขารายงานมานะคือผมยังไม่ได้เห็นภาพต้องเน้นย้ำอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะแต่เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเด็กนักเรียนน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นประถมนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยด้วยความที่เด็กเล็กเนี่ยเขาจะออกจากโรงเรียนไม่ได้ถูกไหมก็คือจะอยู่ในรั้วโรงเรียนแล้วเขาก็จะมีประตูเหล็กกั้นไว้ยังไม่ถึงเวลาเขาก็จะไม่ให้ออกแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏก็คือว่ามีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาเนี่ยมายืนเกาะที่ประตูรั้วโรงเรียนแล้วก็ตะโกนบอกก้าวไกลก้าวไกลระหว่างที่คุณพิธามาผ่านเข้าใจว่าเป็นจังหวะที่คุณพิธาคงจะผ่านจากรั้วโรงเรียนไปนะฮะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนี่แหละมาเกาะรั้วแล้วตะโกนบอกก้าวไกลก้าวไกลคือเขาออกมาไม่ได้ผมก็เลยว่าเนี่ยวัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยของแท้เลยเห็นเขานี่เห็นข่าวสดเขาใช้คำว่าอะไรส้มจิ๋วส้มจิ๋วลำปางนั่นแหละรออีก18ปีนี่คือฐานคะแนนสำคัญของก้าวไกลใช่18โอ้นี่เท่าไหร่15ประถมก็ประมาณสัก8 9ขวบโดยประมาณใช่มั้ยก็ประมาณ10ปีอ่ะได้แหละประมาณ10ปีอ่ะก็จะเป็นหัวคะแนนธรรมชาติคนต่อไปใช่ใช่แต่เนี่ยนี่คือภาพของหัวคะแนนธรรมชาติจริงๆนะคุณอ๊อกที่ทุกคนร่วมกันไลฟ์สดกับถ่ายแล้วส่งต่อเนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรภาษาในโซเชียล UGC อ่ะ User Generated Content คือมันเป็นคอนเทนต์ที่มันถูกส่งต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติมาจากคนที่เขาเชียร์จริงๆแล้วมันส่งต่อไปมันก็ยิ่งสร้างพื้นที่คอนเทนต์ให้กับก้าวไกลต่อไปซึ่งอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ก้าวไกลชนะมาได้ด้วยนะส่วนหนึ่งคือทีมงานเนี่ยไม่ต้องไลฟ์ทีมงานไม่ต้องไลฟ์เลยใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นที่ลำปางนะ
จังหวัดแรกทางภาคเหนือที่แล้วก็ก้าวไกลก็ลงไปขอบคุณใช่เย็นนี้เนี่ยเขาไปลำพูนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวจะมีภาพจะให้ดูที่ลำเขาก็ไปลำพูนต่อช่วงท้ายรายการน่าจะมีนะเดี๋ยวลองดูเพื่อเดี๋ยวลองไปลำพูนเดี๋ยวลองดูแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะไปที่เชียงใหม่ครับนะพรุ่งนี้ไปสันทรายไปหางดงนะพี่ดำเตรียมไปเจอหรือเปล่าเนี่ยพี่ดำหางดงเนี่ยนี่เอาเป็นว่าง่ายๆว่า3จังหวัดที่เขาเลือกไปท่านชมคุณ X คือเป็น3จังหวัดที่ก้าวไกลเขาปักธงได้หมดเลยนะรอบนี้คือปักธงชนิดแบบว่าเกือบทั้งจังหวัดอ่ะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าทางเหนือเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่หลักของเพื่อไทยเขาอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาแต่ว่าหลังจากที่ผลการเลือกตั้งรอบนี้คือก้าวไกลเขาก็ไปเอาชนะมาได้แล้วเปลี่ยนแปลงชนิดแบบพลิกเลยเนี่ยทั้งลำปางลำพูนเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาก็เลยเลือก3จังหวัดนี้ไปขอบคุณก่อนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปใต้ไปอะไรนะไปภูเก็ตมาแล้วไปตะวันออกมาแล้วไปนนท์มาแล้วนนท์ตลาดแตกนะอ่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เอามาให้ดูกันสำหรับก้าวไกลแล้วก็ตัวคุณพิธาที่ไปลงพื้นที่นะครับนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคุณเอกแต่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโลกคู่ขนานก็คือมัลติเวิร์สอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์แรกที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของว่าก้าวไกลเขาลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนลงพื้นที่ทำงานนะฮะแต่มัลติเวิร์สคู่ขนานกันไปก็คือว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่จะมีการตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือประเด็นหนึ่งที่มันคู่เคียงกันมากับเรื่องนี้ก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยอาจจะมีผลมาจากกรณีการถือครองหุ้น ITV แล้วมันก็นำไปผลสู่เรื่องของอะไรอีกหลายอย่างเลยโดยเฉพาะไอ้ปมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรทั้งหลายนี่นะฮะและประเด็นนี้แหละมันเป็นประเด็นที่คนเนี่ยสนใจเพราะเมื่อวานเนี่ยอาจารย์วิษณุเป็นคนออกมาพูดก่อนเป็นคนออกมาพูดก่อนนะกรณีว่าถ้ามีคนไปร้องนะฮะมีคนไปร้องและศาลให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณพิธาจะไม่มีสิทธิ์โหวตนายกมันมีคนเนี่ยอันนี้เป็นพอยท์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วอาจารย์วิษณุพูดเสร็จปั๊บโอ้ก็เรียกว่าเมื่อวานก็รถทัวร์มาจอดกันหลายคันอยู่นะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้พอสมควรปรากฏวันนี้มาอีกแล้วฮะวันนี้มาอีกแล้ววันนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะฮะให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว1รอบกรณีที่บอกว่าคุณพิธาเนี่ยนะฮะไปถ้าเกิดถูกตัดสิทธิ์การเป็นสสถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของการเป็นสสเนี่ยจะไม่สามารถโหวตนายกได้และคุณพิธาเขาออกมาตอบโต้คุณวิษณุเมื่อวานนี้วันนี้คุณวิษณุให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงบอกเฮ้ยเมื่อวานเนี่ย13มิถุนายนเนี่ยสื่อถามหลายคำถามนะฮะเริ่มจากถามเรื่องการถูกตั้งข้อหาตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนี่ยรวมไปถึงนะฮะการขยับไปถามเกี่ยวกับการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ถามหลายคำถามเลยอาจจะตอบกลับไปกลับมาแล้วทำให้สื่อไม่เข้าใจแล้วไปตีกันแล้วงงกันไปหมดวันนี้เอาใหม่คุณวิษณุบอกว่าคือหลักง่ายๆนะฮะที่คนมาโต้แย้งตนตามข่าวเรื่องคุณสมบัตินายกอันนั้นถูกและที่แย้งกันมาถูกแล้วเพราะว่าประเด็นที่ตัวเองพูดเนี่ยหมายถึงการหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เนี่ยเป็นคนละประเด็นกันและถ้าฟ้องตามมาตรา151เป็นการฟ้องไปยังศาลอาญาซึ่งจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้โดยศาลนะฮะที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้คือศาลรัฐธรรมนูญแกก็ค่อยแจงทีประเด็นและสื่อเนี่ยก็ถามตนว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะเริ่มเมื่อไหร่คำตอบเนี่ยผมจะอธิบายเลยก็คือว่ามันเริ่มตั้งแต่การถวายสัตย์ปฏิญาณถึงจะเข้าชื่อยื่นตรวจสอบใดๆได้แต่ถ้าถามว่าคุณพิธาปฏิญาณตนได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ในฐานะส.ส.และถ้ามีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปดูว่าศาลเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรหากเป็นหน้าที่ส.ส.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แต่การเป็นว่าที่นายกศาลสั่งศาลไม่ได้สั่งเมื่อไม่ได้สั่งก็ดำเนินการโหวตนายกไปได้และประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้คุณเอกท่านผู้ชมคุณวิษณุบอกคือที่พูดไปพูดมาเนี่ยนะไม่ได้อยากจะชี้ช่องนี่ไม่ได้อยากชี้ช่องแต่เว้นแต่ว่าในคำร้องซึ่งผู้ร้องประเด็นอะไรยืดยาวมากกว่านี้แล้วศาลสั่งให้หยุดทั้งหมดถ้าหยุดทั้งหมดก็ไปเสนอไม่ได้วันนี้สำคัญนะเว้นแต่ว่าผู้ร้องเขาร้องอะไรมาบ้างแล้วศาลสั่งอะไรบ้างถ้าร้องมาทั้งหมดและศาลสั่งให้หยุดทั้งหมด
ถ้าหยุดทั้งหมดก็ไปเสนอคุณพิธาในฐานะแคนดิเดตไม่ได้เพราะเสนอไปแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จะนำความไปกราบบังคมทูลว่าอย่างไรและเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วตั้งรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะการตั้งรัฐมนตรีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการคือนายกซึ่งกระบวนการจะต้องเกิดขึ้นตามลำดับแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าศาลจะสั่งอย่างไรในเวลานั้นเหมือนสมัยเทียบเคียงพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกเนี่ยชั่วคราวเนี่ยท่านแต่ว่าอีกขาหนึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมได้มันเป็นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามย้ำว่าอ้าวแล้วผลที่จะออกมาเนี่ยคือต้องขึ้นกับคำร้องใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างไรคุณวิศนุบอกใช่อยู่ที่คำร้องและคำสั่งของศาลด้วยก็สอบถามกันต่อว่าหากศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ระหว่างที่เลือกนายกยังไม่เสร็จแต่ว่าปรากฏว่าศาลสั่งให้พ้นสภาพการเป็นส.ส.ต้องไปดูถึงคุณสมบัติแคนดิเดตนายกด้วยหรือไม่เพราะว่าคุณสมบัติแคนดิเดตนายกเหมือนกับส.ส.คุณวิศนุพยักหน้าพร้อมบอกว่าต้องไปดูว่าคำร้องเนี่ยเขาร้องอย่างไรคำสั่งศาลศาลว่าอย่างไรเราจะบอกว่าศาลไม่มีอำนาจสั่งก็ไม่ได้นะฮะตัวเองก็ไม่แน่ใจศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้นี่มาแล้วฮะศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยสั่งแปลกๆหลายครั้งแล้วอ้าวศาลรัฐธรรมนูญเคยสั่งแปลกๆหลายครั้งแล้วศาลอาจจะบอกว่ามีก็ได้ก็สอบถามก็บอกว่าเอ้าแล้วกรณีคุณธนาธรล่ะตอนนั้นที่ถูกร้องเรื่องคุณสมบัติประเด็นเดียวถึงโหวตนายกได้แต่ว่าตัวคุณพิธาเนี่ยถูกร้องการเป็นส.ส.แคนดิเดตนายกและหัวหน้าพรรครวมถึงสถานะส.ส.ตั้งแต่ปี62คุณวิศนุบอกว่าคือกรณีคุณพิธาเนี่ยมันมีอันนี้พ่วงมามันเลยมีปัญหาคือตอนคุณธนาธรเนี่ยมันเคสเดียวเลยคือร้องการเป็นส.ส.แต่ตัวคุณพิธาเนี่ยร้องทั้งแคนดิเดตนายกร้องทั้งหัวหน้าพรรคร้องทั้งการเป็นส.ส.อันนี้มันมีพ่วงมาด้วยเลยเป็นปัญหาซึ่งเราเนี่ยไม่มีตัวอย่างมาก่อนจึงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็สอบถามกันต่อว่าต้องรอให้มีตำแหน่งนายกก่อนถึงร้องได้ใช่ไหมคุณวิษณุบอกว่าไม่อยากตอบคำถามนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องอาจารย์วิษณุนี่ยังไม่ชี้เหรอไม่รู้แกบอกแกไม่ได้อยากจะชี้ช่องเอาแกพูดเองบอกไม่ได้อยากจะชี้ช่องนี่ไงก็ผมฟังมานี่เหมือนจะชี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณวิษณุพูดมาหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเป็นประเด็นไปคือเมื่อวานอย่างที่บอกไปว่าคือนักข่าวก็ไปถามนั่นแหละว่าถ้ากรณีว่าคุณพิธาถูกร้องคุณสมบัตินะครับของการเป็นส.ส.และศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยไหมเนี่ยแล้วศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกนายกไหมซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณวิษณุบอกว่ามันมีผลด้วยคือคุณพิธาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะบางคนบอกได้ก็เทียบเคียงกับกรณีของคุณธนาธรวันนี้คุณวิษณุก็เลยมาแก้ใหม่นี่ไงคือวิษณุบอกว่าคือก็ต้องดูนะฮะตามคำร้องของผู้ร้องถ้าเขาร้องสถานะส.ส.อย่างเดียวนะฮะก็พิจารณาตามคำร้องแต่ไอ้ตรงที่มันเป็นประเด็นเนี่ยที่แกบอกว่าแต่ไม่อยากชี้ช่องแต่ถ้ากรณีคนร้องเขาร้องอะไรยืดยาวกว่านี้นะฮะก็มีโอกาสที่ศาลจะต้องคือโดยหลักแล้วถ้าร้องมาเยอะถ้าร้องมา1 2 3 4 5ศาลก็ต้องวินิจฉัยตาม1 2 3 4 5ครับซึ่งมันอาจจะเป็นคำสั่งที่ศาลสั่งให้หยุดทั้ง1 2 3 4 5หมดเลยก็ได้ประมาณอย่างนั้นแต่มันมีพอยต์อยู่นิดเดียวมันมีพอยต์อยู่นิดเดียวก็คือว่าผมเนี่ยไปสอบถามนักกฎหมายรัฐธรรมนูญชื่อดังของประเทศไทยคนหนึ่งมาขอไม่เอ่ยนามก่อนเวลานี้นะฮะว่ากรณีแบบนี้มันทำได้หรือเปล่าถ้าเทียบเคียงกับกรณีคุณธนาธรหรืออะไรเงี้ยนักกฎหมายท่านนี้เขาอธิบายมาอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีนะครับที่ศาลรับคำร้องไว้แล้วนะฮะแล้ววินิจฉัยสถานะของคุณพิธาเนี่ยสถานะส.ส.เนี่ยจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยก็เรื่องนึงนะแต่ว่าเมื่อวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีผลเกี่ยวโยงกับกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือการวินิจฉัยสถานะนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาเพราะมันคนละอย่างกันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะเขายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีใช่
นั่นแหละกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองส.ส.เกิดขึ้นแล้วแบบเนี้ยศาลนูญสามารถวินิจฉัยได้ถ้ามีคนร้องกรณีสถานะส.ส.ของคุณพิธาแต่นายกไม่ได้เพราะยังไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นคือถ้าจะไปร้องนายกก็หมายความว่าคุณพิธาต้องเป็นนายกก่อนถูกไหมใช่ใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นเนี่ยคือเขาอธิบายมาอย่างนี้คือท่านผู้ชมหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องถามอาจารย์วิษณุทุกครั้งตลอดบางคนก็ไม่อยากฟังความเห็นอาจารย์วิษณุแต่ยังต้องบอกอย่างนี้นะคุณน้องผู้ชมเนาะคือเวลามันมีข้อขัดแย้งเชิงกฎหมายบางอย่างที่มันเกี่ยวพันกับรัฐบาลเวลาอาจารย์วิษณุแสดงความเห็นอะไรออกมาเนี่ยมันมักจะไปทางนั้นนะประเด็นคือมันมักจะไปในแนวทางที่อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์ฉะนั้นเนี่ยเรานักข่าวก็อดไม่ได้ฮะเพราะว่าก็ต้องถามอาจารย์วิษณุอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเพราะคำความเห็นอาจารย์เนี่ยบางทีมันจะเป็นไปในทางนั้นจริงๆอ่ะมันพอถึงเวลาจริงๆพอถึงเวลาต้องตัดสินหรือมีการไปร้องอะไรมันเป็นทางเนี้ยมันเป็นตามที่คุณวิษณุพูดพอดีเลยฉะนั้นก็เลยต้องถามนี่แหละนี่แหละคืออาจจะไม่รู้ถามเพื่อดักไว้หรือเปล่าหรือถามเพื่อหาแนวอยากจะรู้ว่าแนวที่คุณวิษณุพูดเนี่ยหมายถึงอะไรเราก็ต้องเป็นหน้าที่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาคิดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อหรือใครจะออกมาแย้งก็เป็นอีกสเต็ปนึงถัดไปครับนี่แหละนี่แหละพูดถึงอาจารย์วิษณุนี่แขกรับเชิญของเราท่านนี้ก็อยากจะชวนคุยเหมือนกันกับเรื่องนี้เหมือนกันคุณอ๊อกครับอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณมาหรือยังโอเคเดี๋ยวรอจะชวนอาจารย์พนัทมาคุยกันหน่อยกับเรื่องของนี่แหละการทำหน้าที่นะการออกมาชี้นำหรือเปล่าถึงแกจะบอกว่าแกไม่อยากชี้ช่องชี้นำเนี่ยนะครับมันแต่มันจะเป็นแนวอย่างนั้นได้หรือเปล่าแล้วมันไปต่อได้ไหมตามที่เขาว่าเนี่ยคือหมายความว่าไปดึงกันต่อที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสินว่าคุณพิธาจะเป็นแคนดิเดตนายกได้จริงไหมจริงไหมเนี่ยจะชวนอาจารย์คุยใช่คือ point สำคัญวันนี้แหละpoint สําคัญส่วนหนึ่งที่มันมาจากการสัมภาษณ์ของวิษณุเนี่ยคือ point เนี่ยมันไม่เคยเกิดมาก่อนกรณีร้องสถานะแคนดิเดตนายกคืออย่างกรณีเทียบเคียงนะอย่างกรณีคุณธนาธรน่ะตอน62อันนั้นเข้าใจได้คือเขาร้องในสถานะส.ส.อย่างเดียวมันก็ไม่มีผลต่อการโหวตนายกถูกมั้ยเพราะเขาร้องในสถานะส.ส.แต่ไม่ได้ร้องในสถานะแคนดิเดตนายกแต่ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยที่คนโฟกัสเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่อาจจะร้องทั้งสถานะส.ส.และร้องทั้งสถานะแคนดิเดตนายกซึ่งวันนี้ถ้ายึดโยงจากคำพูดที่คุณวิษณุออกมาพูดนะครับคุณวิษณุก็ชี้ไปในทางนั้นว่าโอเคไอสถานะของการร้องเป็นส.ส.ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันทำได้แต่ทีเนี้ยประเด็นสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่คุณวิษณุก็พูดโดยประมาณกว้างๆว่าแต่ถ้ามีคนไปร้องมันก็อาจจะได้นะมันก็อาจจะได้นะแต่ผมไปถามนักกฎหมายอย่างที่ผมเล่าไงนักกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกไม่ได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเรื่องของสถานะแคนดิเดตนายกเพราะเขายังไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้คือจะไปพิจารณาอะไรจะไปพิจารณาอะไรในบทบาทไหนของเขาเนี่ยก็ต้องให้เขาเป็นก่อนเอาพูดง่ายๆนะใช่ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้เป็นเลยสักอย่างเนี่ยนั่นแหละระหว่างรอสายนะฮะระหว่างรอสายไปดูประเด็นนี้ก่อนก็ได้ประเด็นเรื่องของส.ส.เรื่องของกกต.คุณอ๊อกเพราะว่าหลายคนก็พยายามที่จะดูว่ากกต.เอาอย่างไรเพราะประชุมกันเมื่อวานก็ประชุมเมื่อวันซืนก็ประชุมรับรองหรือยังใช่มั้ยรับรองได้หรือยังนี่เดือนนึงแล้วนะครับปรากฏอย่างนี้ฮะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเอกสารหลุดออกมาในโลกออนไลน์เป็นเอกสาร3 ฉบับทีมงานลองขึ้นมาดูก็ได้นะครับ3ฉบับเนี่ยเป็นรายชื่อส.ส.เป็นรายชื่อพรรคการเมืองและส.ส.แบบแบ่งเขต
นะครับแบบแบ่งเขตปรากฏว่าเข้าใจเอกสารตัวนี้เนี่ยมีการระบุว่าพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่1ครั้งที่1ก็คือการประชุมของกกต.ครั้งแรกคือ13มิถุนายนนะฮะก็คือเมื่อวานนะครับประชุมกันครั้งแรกแล้วรายละเอียดคืออะไรฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีจังหวัดมีจำนวนส.ส.ที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนอยู่ในช่องแรกช่องที่2คือจำนวนส.ส.ที่เสนอประกาศผลนะฮะช่องที่2คือไม่เสนอประกาศผลอ่านขออภัยอธิบายผิดเสนอประกาศผลแล้วไม่เสนอประกาศผลนะครับเป็นแบบนี้นะปรากฏว่ามีส.ส.ที่น่าจะถูกรับรองผลได้เนี่ยทั้งหมด329คน329คนมี71เขตหรือ71คนที่มีเรื่องคัดค้านมีเรื่องคัดค้านก็คืออาจจะมีข้อครหาว่าซื้อเสียงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออาจารย์มาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับอาจารย์พันธุ์ทัศนียานนท์นะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกคุณน็อกครับ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 อาจารย์ฮะคือ2วันนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เราเห็นท่าทีของอาจารย์วิษณุเครืองามออกมาพูดกับกรณีคุณพิธาว่าเอ๊ะถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องเอาไว้แล้วตัดสิทธิ์ส.ส.อาจจะไม่สามารถได้รับการโหวตเป็นแคนดิเดตนายกได้แบบเนี้ยแล้ววันนี้เองก็เหมือนมีการเปลี่ยนท่าทีไปพอสมควรอันนี้เนี่ยถ้ามองกันตรงๆเนี่ยมันมองว่าเป็นการชี้นำหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงก็มันในเมื่อออกมาพูดบอกอย่างนี้ก็มันถ้าจะเรียกว่าเป็นการชี้นำก็ต้องชี้นำเหมือนครับใช่ไหมครับออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ครับมันก็คือการชี้นำแน่นอนอยู่แล้วครับอาจารย์แต่ถ้ามองในแง่ของข้อกฎหมายเชิงกฎหมายเนี่ยอาจารย์มีข้อสังเกตกับประเด็นนี้อย่างไรไหมเพราะว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตอยู่พอสมควรกับประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้มาก่อนในเรื่องของว่าถ้าถูกตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.แล้วจะโหวตเลือกนายกไม่ได้โดยมีการเทียบเคียงกรณีของคุณธนาธรมาก็กรณีของคุณธนาธรนี่แกก็ถูกตัดสิทธิ์ก่อนเนี่ยแล้วถึงมีการเลือกกันอีกทีนึงใช่ครับคือรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการเป็นส.ส.การทำหน้าที่ส.ส.แล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการลงมติเลือกนายกเนี่ยก็แสดงว่าคุณธนาธรก็มีสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นน่ะใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอลงมติกันไปแล้วคุณธนาธรได้คะแนนไม่ถึงคุณประยุทธ์จะได้ถึงไปคุณประยุทธ์ก็มาเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่าข้ออันนี้ผมน่าจะจำไม่ผิดนะอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าถึงแม้จะถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ก็ยังสามารถที่จะเป็นแคนดิเดตได้อยู่ครับครับแต่สิ่งที่ปรากฏวันนี้อาจารย์ก็คือว่านี่แหละคุณวิษณุมาบอกว่าแต่กรณีของการเป็นแคนดิเดตเนี่ยถ้ามีคนไปร้องศาลก็อาจจะสั่งวินิจฉัยว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แคนดิเดตได้นะเนี่ยคุณวิษณุเขาถ้าดูตามสิ่งที่ปรากฏวันนี้จากคำสัมภาษณ์อาจารย์มองประเด็นนี้แล้วมีข้อสังเกตยังไงไหมผมไม่รู้เลยคืออาจารย์วิษณุท่านยกมาตราไหนของรัฐธรรมนูญมาอ้างล่ะครับที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติแล้วก็จะเป็นแคนดิเดตไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้ยกมาตราไหนอาจารย์แต่เป็นการเทียบเคียงเฉยๆคือสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดมาก็คือว่ากรณีแบบนี้เนี่ยถ้ามีคนร้องมาศาลก็ต้องวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ร้อง1 2 3 4 5ประมาณอย่างนั้นซึ่งถ้าผมอันนี้ผมเป็นคิดไปล่วงหน้านะถ้าเป็นกรณีว่า1คือสถานะส.ส.ด้วย2คือสถานะของแคนดิเดตนายกด้วยศาลก็ต้องวินิจฉัยตามคำร้องที่ร้องมาซึ่งมันอาจจะมีโอกาสที่จะสั่งให้หมดเลยก็ได้ที่บอกไว้นะครับครับในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนอะไรไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ากรณีเป็นแคนดิเดตเนี่ย
นะมันจะมีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้มันมีมาตราไหนอันนี้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันแล้วร้องนี่ใครเป็นคนไปร้องอ่ะเพราะถ้าเป็นกรณีร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยใช่ไหมฮะหรือความเป็นสมาชิกที่สุดลงเนี่ยเหมือนอย่างคุณธนาธรถูกร้องเนี่ยอันนี้มันคือสสร้องกันถูกไหมครับอันนี้คนภายนอกมีใครที่เข้าไปร้องได้ร้องไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมันไม่เปิดโอกาสให้ร้องนี่มาตรา82รัฐธรรมนูญก็พูดถึงเรื่องเนี่ยการขาดคุณสมบัติของการเป็นสสแล้วมันก็โยงมาถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแค่นั้นเท่านั้นเองนี่คุณธนาธรไอ้คุณพิธาก็ยังไม่ได้เป็นนายกอ่ะครับจะไปร้องกันยังไงแล้วใครเป็นคนร้องตามรัฐมนูลที่เขียนเรื่องนี้ไว้ผมว่ามันไม่มีอ่ะฮะครับต่อให้กกต.จะบอกว่ามาตรา151คุณพิธามีความผิดตามนั้นก็ไม่เกี่ยวกันกับแคนดิเดตนายกใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับคนละเรื่องมาตรา151เป็นความผิดอาญาก็เป็นเรื่องว่าถ้าเกิดไป151และสมมุติว่าเกิดศาลฟังว่าทำผิดจริงเนี่ยใช่ไหมศาลก็ลงโทษทางอาญาให้จำคุกให้ปรับไหมว่าไปแล้วก็ตัดสิทธิ์ก็แค่นั้นเท่านั้นเองไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับแสดงว่าถ้าแนวมาแบบนี้คือยังไงเสียต่อให้มีกรณีที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะส.ส.ของคุณพิธาและสมมุตินะสมมุติในกรณีที่ศาลวินิจฉัยแล้วว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็จะไม่มีผลต่อการที่คุณพิธาจะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกแล้วก็จะสามารถเลือกได้มันคือมันจะมีผลตรงนี้ครับมันจะมีผลต่อเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลงมาว่าเนี่ยเหมือนอย่างคุณธนาธรเนี่ยนะว่าผิดจริงคือขาดคุณสมบัติจริงตามข้อกล่าวมาที่มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผู้ที่ไปร้องในที่นี้ก็คือ1ส.ส. 2ก็คือกกต.ที่มีอำนาจที่จะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าการที่เป็นรัฐมนตรีถ้าหากว่าสมาชิกภาพของการเป็นส.ส.มันสิ้นสุดลงมันการเป็นรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงไปด้วยครับครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอในกระบวนการอีกด้วยซ้ำมันไม่ใช่ว่ามาแล้วจะวินิจฉัยเลยใช่ไหมอาจารย์คือมันในเบื้องต้นนี่มันต้องตอบคำถามตรงนี้ก่อนคือว่าถ้าจะไปร้องเนี่ยร้องว่าไม่ให้เป็นแคนดิเดตเนี่ยว่าหมดสิทธิ์การเป็นแคนดิเดตแล้วเนี่ยมันจะอาศัยกระบวนการตรงไหนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่ให้ร้องแบบนั้นได้ใช่กับอีกอันนึงผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจารย์ส่วนหนึ่งก็คือว่าโดยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามที่เขียนและปรากฏเอาไว้เนี่ยเขาจะพิจารณาเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้เรายังไม่ถือนับว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมครับถูกสิครับก็เป็นผู้ลงแหน่งทางการในฐานะที่เป็นส.ส.นั้นเพราะว่าถ้ามันจะไปศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยคุณพิธาต้องได้รับการรองเป็นส.ส.ซะก่อนครับถูกไหมครับครับที่ต้องไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา82คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วถึงจะถูกร้องได้ครับครับครับเช่นเดียวกันกับกรณีแคนดิเดตนายกใช่ไหมต้องรับไว้พิจารณาก่อนแต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าให้คุณพิธาสมมตินะให้หยุดไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส.ส.เหมือนอย่างคุณธนาธรเนี่ยแต่การที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ความหมายมันคืออะไรก็คือแสดงว่าแกยังเป็นส.ส.อยู่สิครับทำไมงั้นจะไปบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ไงครับฮะโอเคในกรณีของคุณธนาธรเนี่ยพอเข้าไปวันเดียวถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แกก็ไปเข้าไปสภาไม่ได้ก็รอไปจนกระทั่งในสุด
ศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินไงฮะพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินลงมาใช่ไหมฮะคุณธนาธรก็ถือว่าขาดจากสมาชิกภาพเลยพอศาลรัฐธรรมนูญฟังว่าคุณธนาธรถือหุ้นสื่ออยู่ครับครับอาจารย์แต่ถ้ามองไปยังไม่ถึงยังไม่ต้องไปถึงการโหวตนายกกันเนี่ยประเด็นที่กกต.กำลังตั้งธงขึ้นมาหรือว่าตั้งแกงขึ้นมาเรื่องของมาตรา151เนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนฮะเพราะว่ามีคนประเมินว่าเอาเข้าจริงเนี่ย151มันเป็นศาลอาญาใช่ไหมอาจารย์มันอาจจะ 3-4 ปีกว่าจะรู้เรื่องก็ได้ใช่ครับใช่แต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่างนี้วันก่อนที่ผมก็พูดไปทีแล้วไงหรือว่าอันที่จริงอ่ะทางกกต.เนี่ยเขาตั้งเรื่องที่จะให้มีการสอบว่าทำผิดเป็นการกระทำความผิด151หรือไม่นะการตั้งเรื่องเขานี่ก็คือเขาก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเขาขึ้นมาให้ทำการไต่สวนไอ้การที่ไต่สวนเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ได้มีการกล่าวหานะครับมันถ้าจะมีการกล่าวหาคุณพิธาเนี่ยว่าทำผิด151เนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยทางกกต.เองเนี่ยจะต้องลงมติโดยอยู่บนพื้นฐานของผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนเขาเนี่ยว่าคุณพิธาได้ทำผิดจริงนะจากหลักฐานที่เขาไต่สวนมาแล้วเนี่ยว่าผิด151นั่นแหละเขาถึงเอาคดีเอาเรื่องไปแจ้งความกับตำรวจเหมือนกรณีของคุณธนาธรเป๊ะเลยครับคุณธนาธรก็โดนมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพอหลังจากที่ศาลนูนชี้ออกมาแล้วว่าคุณธนาธรเนี่ยยังถือหุ้นถืออยู่แล้วก็ขาดสมาชิกภาพเนี่ยทางกกต.ก็ชงเรื่องแล้วก็ให้ทางเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกกต.เลยไปร้องทุกข์เนี่ยไปสาวโทษคุณธนาธรว่าทำผิด151แต่สุดท้ายแล้วอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องออกมาครับครับครับโอเคอาจารย์แต่ทีนี้มันใช้เวลานานนานเอาก็จริงแสดงว่ากกต.ก็ไม่ได้มุ่งหมายใช่ไหมครับว่าจะใช้151ในการที่จะแบบทำให้คุณพิธาเองไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ฮะ151เนี่ยเขารอว่าในที่สุดแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงเอาเรื่องไปแจ้ง151ได้แล้วเทียบกับกรณีของคุณธนาธรเนี่ยมันจะต้องมีการวินิจฉัยออกมาก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยออกมาก่อนว่าที่คุณพิธาเนี่ยถูกกล่าวหาว่ายังถือหุ้นสื่ออยู่เนี่ยถือหุ้นไอทีวีอยู่เนี่ยมันเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าแล้วคนที่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ได้คือ1ส.ส.นะสสที่ในสุดแล้วก็คือสสที่จะได้รับการรับรองให้เป็นสสจากการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าอยู่ในสภาคือสสฝ่ายที่ไม่ต้องการให้คุณพิธาเป็นสสด้วยก็มีสิทธิ์เข้าชื่อกันร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งจะต้องอาศัยเสียงสสเนี่ยทั้งหมด อะไร1 ใน 10ของ500คือ50คนเนี่ยเขามีเสียงสสขนาดนั้นจึงขึ้นไปศาลรัฐธรรมนูญได้แต่อีกช่องทางหนึ่งเนี่ยคนที่จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้นี่นะครับก็คือกกต.เองตามมาตรา82ซึ่งนั่นหมายความว่าจะผลการไต่สวนเนี่ยซึ่งตั้งกันมาขึ้นมาเนี่ยแล้วทำเป็นบอกว่าให้ไต่สวนว่าผิด151หรือไม่เนี่ยตอนนี้เป็น151เนี่ยกรรมการไต่สวนของกกต.เนี่ยเขาจะต้องลงมติออกมาก่อนนะว่าโอเคการที่ถูกร้องเนี่ยนะในเรื่องนี้ว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วนั่นกกต.ที่เอาอันเนี้ยขึ้นไปร้องขึ้นไปเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถ้าสมมติว่าไม่มีส.ส.ฝ่ายไหนเลยที่จะเข้าชื่อกันร้องเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก่อนให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอันเนี้ยคุณพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติจริงเพราะอยู่ๆนี่กระโดดข้ามไป151เลยไม่ได้โอเคครับ
ครับทีนี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอาจารย์ในระหว่างช่วงเนี่ยสัปดาห์กระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดความคลางแคลงใจหรือข้อสงสัยในสังคมว่าเอ๊ะไอ้กระบวนการที่เราเรียกกันโดยภาพใหญ่ที่เรารู้จักกันนิติสงครามมันดูเหมือนจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นในมุมอาจารย์ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไปทิศทางแบบเดียวกันไหมฮะกับที่ประชาชนคิดในฐานะที่อาจารย์เป็นนักกฎหมายด้วยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายด้วยเนี่ยคืออันนี้มันเป็นนิติสงครามแน่นอนครับนะเป็นสงครามอาจจะเรียกว่าสงครามจลยุทธ์หรือสงครามอะไรก็ได้เลยด้วยซ้ำไปก็คือจากการที่เนี่ยมีการคบคิดกันผมใช้คำนี้เลยว่าจะหาทางขวางไม่ให้พิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้อันนี้มันคือการเปิดสงครามแล้วครับทีนี้คำถามมันมีแต่เพียงว่าสงครามที่ว่าเนี่ยเป็นสงครามเฉพาะระหว่างคุณเรืองไกรกับคุณพิธาหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่มีใครเชื่อเป็นเพียงแค่นั้นครับครับมันเป็นสงครามครับแล้วมันจะดำเนินกันไปยังไงในมุมประชาคือกลายเป็นว่าถ้าคือจริงๆในสังคมไทยเราในการเมืองไทยเราเคยเห็นลักษณะอย่างนี้มาแล้วแล้วท้ายที่สุดก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าตามที่อาจารย์ประเมินมาแบบนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้กระบวนการต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆมันจะเกิดปัญหาและมันจะกลายเป็นว่าขาดความเชื่อถือไปในที่สุดหรือเปล่าครับก็ถ้าว่าคนจะขาดความเชื่อถือเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่พฤติกรรมขององค์กรเหล่านั้นว่าสามารถที่จะยืนอยู่บนความเป็นกลางและมีความเที่ยงธรรมโดยแท้จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามีใครไปคบคิดอะไรกันยังไงมันไม่มีหลักฐานแต่สิ่งนี้มันแสดงออกมาคือพฤติกรรมมากกว่าและที่แน่ๆคือมันก็เห็นกันได้ชัดเจนว่าในการเลือกตั้งมีการต่อสู้กันมีข้างฝ่ายรัฐบาลเดิมกับข้างฝ่ายค้านเดิมสู้กันได้ผลการเลือกออกมาอย่างนี้แต่ยังไม่ยอมรับกันมันก็ถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็หมายความว่าสงครามมันไม่เลือกลาขนาดมีการเลือกตั้งผลเลือกตั้งมาแล้วก็ไม่ยอมยังยอมไม่ได้มันถึงเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาอ่ะถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาก็แถลงยอมรับว่าเขาแค่การเลือกตั้งแล้วนะฝ่ายที่มีเสียงข้างมากชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็จัดตั้งรัฐบาลได้มันก็จบไปอย่างนั้นครับครับอาจารย์คิดว่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ย ทางออกของมันคืออะไรฮะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้เท่านั้นนะครับถึงจะยุติเรื่องนี้มีสองอย่างนะถ้ามันจะอยู่ได้คืออย่างแรกคือลบกันจนกระทั่งรู้แพ้รู้ชนะกันไปถูกไหมครับนั่นก็คืออย่างเงี้ยก็คือในเมื่ออีกข้างเนี่ยตั้งเรื่องมาอย่างนี้แล้วก็พูดกันต่อไปจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันก็จะออกมาว่าใครแพ้ใครชนะตรงนั้นแต่อีกครั้งมันเป็นไปได้คือว่าสงครามเนี่ยส่วนใหญ่จะยุติกันโดยอะไรมาครับเจรจาหยุดพักลบกันก่อนแล้วสุดท้ายเจรจาไปเจรจากันมาว่าให้ลบกันต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรก็ยุติสงครามกันไปอันนั้นก็หมายความว่าต้องมีการมีข้อตกลงว่ายุติสงครามเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีใครจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างเรื่องถึงยุติอาจารย์คิดว่าจะเกิดยังไงมากกว่าครับสองทางนี้ผมคาดเดาไม่แต่ถ้าถามว่าผมอยากให้เกิดอย่างไหนเนี่ยผมบอกผมอยากให้เกิดอย่างหลังมากกว่าอย่างที่ผมพูดคือใช้สติสัมปชัญญะของตัวเองเนี่ยดึงสติของตัวเราเองกลับคืนกันมาก่อนแล้วคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำมาไปลบกันเนี่ยเป็นสงครามกันเนี่ยสุดท้ายเอาให้แตกหักกันจริงๆเนี่ยชนะแพ้กันไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันได้อะไรขึ้นมาประชาชนน่ะจะเดือดร้อนนะครับในที่สุดแล้วจะเป็นแบบนั้นคือให้ทุกอย่างครับใช่ก็คือให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามคันลองเสียดีกว่าเพราะทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีระบบระเบียบของมันอยู่ใครชนะก็ตั้งรัฐบาลไปใช่ไหมเพราะนั่นก็เป็นแท้อย่างที่ผมว่าคือต้องลบกันให้แพ้ให้ชนะกันไปไง
อืมอ๋อโอเคครับถูกไหมฮะอืมแต่ในทางตามแล้วเนี่ยมันต้องติดตามมันได้อย่างที่ผมว่าไงเลิกลากันไปครับอาจารย์ดูท่าทีแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องนะฮะอาจารย์บอกว่าทางเลือกที่สองดีสุดพักลบเนี่ยก็อันนี้มันหมายความว่ามันถามผมว่าอย่างไหนผมอยากให้มันเกิดเนี่ยสำหรับผมนี่สิ่งที่มันไอเดียลเนี่ยนะมันเป็นหน้าพึงสิ่งที่น่าพึงปรารถนาที่สุดคืออย่างที่ผมว่านี่หรือการอีกในหนึ่งก็คือว่าทุกฝ่ายยอมรับกติกาของระบอบประชาธิปไตยนะในเมื่อมีการเลือกตั้งเรายอมรับว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเพื่อหาผู้แทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ให้คนที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มันก็เป็นไปตามคันลองที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับฮะมันมีการบาดเจ็บร่วมตายอะไรกันฮะแบบนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านไปจะเดือดร้อนอะไรกันตั้งหนาล่ะนั่นน่ะสิครับโอเคโอเคได้ครับอาจารย์ผมว่าคำที่อาจารย์ทิ้งท้ายน่าจะตอบอะไรได้หลายอย่างนะครับก็ชนะก็เป็นไปแพ้ก็ยอมรับไปก็เป็นฝ่ายค้านไปพอถึงเลือกตั้งก็ว่ากันใหม่นี่คือกติกาของประชาธิปไตยนะครับถามตัวเราเองสิครับว่าเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยหรืออยากจะเป็นอะไรกันแน่โอเคครับอาจารย์ครับครับเห็นภาพขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มาคุยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นบทสนทนากับอาจารย์พนัทธศรียานนท์นะครับอดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ก็คือชวนอาจารย์คุยสัก 2-3 ประเด็นเมื่อสักครู่นั่นแหละแต่บทสรุปของการสัมภาษณ์คืออาจารย์บอกว่านี่มันมีเป็นนิติสงครามแน่นอนนะนี่แหละฮะส่วนอีกคนนึงวันนี้ที่เรานัดหมายกันไว้นะครับที่จะชวนพูดคุยกันวันนี้นะฮะน่าสนใจเป็นความเห็นที่เขาแสดงออกมาก่อนอันนี้วันนี้มาชวนคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณอลงกรพลบุตรจากประชาธิปัตย์นะครับมาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอลงกรวันก่อนเนี่ยหลังจากที่คุณอลงกรได้แสดงความเห็นกรณีการถือครองหุ้นของคุณพิธาออกไปเนี่ยสังคมสนใจมากด้วยสถานะด้วยพรรคที่คุณอลงกรสังกัดด้วยประเด็นที่ออกมาเดี๋ยวนี้ให้ฉายภาพอีกทีสิ่งที่คุณอลงกรออกมายืนยันทำไมถึงออกมาบอกว่าเคสคุณพิธามันเรื่องง่ายมากเลยไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวให้คุณอลงกรฉายภาพอีกทีนึงความจริงเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วผมก็เขียนชัดเจนว่าในมุมมองของผมในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยและเป็นอดีตรัฐมนตรีมาแล้วเนี่ยก็เห็นข่าวสารเรื่องนี้ค่อนข้างสับสนกันมากแล้วก็ผ่านมาระยะหนึ่งละก็เลยประมวลรวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าจริงๆกรณีที่กตต.ให้ไต่สวนตามมาตรา151นะครับในประเด็นการถือหุ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยผมก็ดูฟังจากหลายฝ่ายนะฮะไม่ได้ไปถึงขั้นสืบสวนสอบสวนไต่สวนเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นนะเอาว่าตามวินยูชนที่มีประสบการณ์ผ่านการเมืองมา30ปีแล้วผ่านมาทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็พิเคราะห์ได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเลยมันเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่พิสูจน์เท่านั้นว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกหรือในนามส่วนตัวถ้าถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกมันก็ไม่เข้าข่ายอยู่แล้วครับ151เพราะว่ามันไม่มีความเป็นเจ้าของโดยส่วนตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้ก็มีศาสตราจารย์นักกฎหมายที่มาให้ความเห็นในเรื่องนี้กันพอสมควรนะเห็นตรงกันบ้างไม่เห็นตรงกันบ้างแล้วก็ถ่วงน้ำหนักดูเอาข้อกฎหมายมาจับข้อเท็จจริงท่านกตก็เมื่อเป็นฝ่ายนี้เริ่มเองในการที่จะสั่งให้มีการไต่สวนสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะได้มีการสรุปสำนวนแล้วก็ให้กตวินิจฉัยในท้ายที่สุดก่อนที่จะมีการสั่งให้ไต่สวนเนี่ยก็น่าเชื่อได้ว่าก
กกต.มีข้อมูลระดับหนึ่งแล้วถึงกล่าวได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อจึงสั่งให้เข้าสู่กระบวนการริเริ่มโดยกกต.ให้มีการไต่สวนนะครับฉะนั้นประเด็นของการถือหุ้นเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยก็มีแค่จุดเดียวเท่านั้นเองก็มันเป็นโจทย์ข้อเดียวนะครับส่วนเรื่องประเด็นจะเป็นสื่อไม่สื่อนี่เป็นประเด็นหลังครับเป็นประเด็นหลังไม่ได้เกี่ยวข้องเลยผมเองก็ยื่นทรัพย์สินมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทราบดีอะเรื่องคุณสมบัติข้อห้ามต่างๆแล้วที่สำคัญยังไม่ไปวิเคราะห์ได้ว่าจะต้องมีเจตนานะเพราะว่าพ.151เนี่ยมันเป็นฐานกฎหมายอาญาครับดังนั้นมันก็เป็นฐานที่ต้องมีเจตนาว่าต้องการที่จะปกปิดต้องการที่จะหลีกเลี่ยงหลบหลีกลักไก่เรื่องในทำนองนี้นี่เอาแค่ว่าข้อแรกเท่านั้นแหละว่ามันมีมูลหรือเปล่าของข้อสงสัยว่าคุณสมบัติข้อห้าเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถือหุ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะดูทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์อะไรต่างๆมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็คิดว่าประการแรกโอกาสคุณพิธารอดเรื่องนี้สูงมากสองก็คือว่าไม่น่าจะใช้เวลานานเว้นแต่จะดึงเป็นเกมซื้อคดีการเมืองด้วยสมมติฐานว่ากกต.เองเนี่ยต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีเหตุอันควรสงสัยนะครับจึงได้สั่งให้มีการไต่สวนเพราะฉะนั้นกรรมการไต่สวนสืบสวนตามระเบียบกกต.ก็จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำสำนวนส่งกกต.เพื่อวินิจฉัยมันก็ไม่ควรจะเกิน30วัน45วันน่ะแล้วก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมีกระบวนการของรัฐสภาในการจะโหวตถ้ายังมีข้อสงสัยเป็นชนักบักหลังเนี่ยมันเป็นโทษและไม่เป็นคุณกับการโหวตเนื่องจากอาจจะอ้างได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจของกกต.เพื่อความโปร่งใสของกระบวนการทั้งหลายว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองกกต.จะเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าเป็นองค์กรอิสระอยู่แล้วนะครับดังนั้นยิ่งทำให้เร็วเท่าไหร่ผมก็เลยขมวดผมว่ามีโจทย์เดียวข้อเดียวแหละนี่มันไม่ได้ยากอะไรเลยก็มีความเห็นอย่างนี้ครับครับครับโอเคแต่ว่าคุณอลงกรแต่ด้านหนึ่งในสังคมเวลานี้นะกระบวนการที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเวลานี้สำหรับคนบางส่วนเขาคิดไปแล้วว่าเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางการเมืองที่จะมีโอกาสในการสกัดคุณพิธาคุณอลงกรณ์ในฐานะอดีตส.ส.หลายสมัยเป็นนักการเมืองที่คร่ำวอดในการเมืองมาอย่างยาวนานมองภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมองแบบเดียวแบบกับแบบนั้นหรือเปล่าหรือคุณอลงกรณ์มีมุมมองอะไรต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลานี้กับประเด็นนี้ผมก็ไม่ได้ต่างจากมุมมองนักการเมืองคนอื่นที่ติดตามสายการนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นการไปกันแกล้งเป็นการไปเล่นเกมการเมืองไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีอคติตั้งแต่ต้นแต่ผมเนี่ยมีความห่วงใยว่าภายใต้การเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วประเทศควรจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยราบรื่นและรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ควรเป็นไปตามคันลองนะครับพรรคที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งก็รวมเสียงซึ่งเขาก็รวมแล้วนะครับได้กว่า300เสียงจาก250เสียงในสภาก็ถือว่าถ้าในระบบสภาผู้แทนปกติก็ถือว่ามีเสียงค่อนข้างมีเสียภาพมากแต่เนื่องจากว่าจะต้องไปผ่านการโหวตของรัฐสภาคือต้องผ่าน376เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาตรงนี้เองครับที่มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะดักแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นนะมีเรื่องเกี่ยวกับแบ่งแยกดินแดนมีเรื่องฐานทัพอเมริกามีเฟกนิวที่ผมเอาว่าผมรังเกียจที่สุดก็คือเฮดนิวส์ครับเฮดนิวส์ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเพื่อสร้างความเกลียดชังผมเป็นนักศึกษา6ตุลานะครับสมัยเรียนธรรมศาสตร์ปี2519เนี่ยผมเห็นเหตุการณ์ปลุกระดมสร้างเฮดนิวส์เฮดสปีชจนกระทั่งเกิดการฆ่าฟันกันเองโดยไร้เหตุผลสิ้นดีเลยแล้วมันเป็นตาบาปนะของการเมืองเท่าแล้วก็ท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการรัฐประหารกล่าวหากันอย่างเลื่อนลอยคนที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร
รวมรวมถึงผมด้วยนะเป็นคอมมิวนิสต์นะรัฐบาลตอนนั้นแม้แต่ท่านชวนหลีกภัยเองก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลยขณะเดียวกันฆ่าฟันกันอย่างโหดร้ายเลยคือไปมันสร้างด้วยความเกลียดชังไม่ได้หรอกไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้เนี่ยนี่คือประเทศของเราอะเราเห็นประสบการณ์บทเรียนเหล่านั้นมามากมายแล้วอะแต่วันนี้ก็ยังปลุกระดมเฮดนิวส์เฟกนิวส์แล้วก็แชร์เชื่อกันโดยไม่ชัวร์เลยจนกระทั่งหลายกลุ่มไลน์ครับท่านจะไม่เปิดอ่านกันแล้วอะคือคนที่เชื่อก็เชื่อจริงๆเลยครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก่อให้เกิดมุมมองว่ากำลังมีการสกัดกั้นหรือมีกระบวนการที่ไม่ต้องการให้การเลือกตั้งโดยเจตจำนงของเสียงประชาชนเนี่ยเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยนะครับผมจริงๆเรื่องหุ้นเนี่ยเพิ่งมาแสดงความเห็นหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้มานานพอสมควรนะครับแล้วก็ชี้ประเด็นอะว่าจริงๆมันมีข้อเดียวที่พิสูจน์คุณพิสูจน์ตรงนี้ก็จบละนะแล้วมันก็ต่างกับอะไรมันก็ต่างกับกรณีของคุณธนาธรกรณีของคุณศิระกรณีคุณชันชัยเพราะนั้นเขาถือด้วยตัวเองครับนี่คุณธนาธรเนี่ยกล่าวอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกถูกไหมครับคุณพิธาครับคุณพิธานะครับก็วันนี้เลขาปปช.ก็เพิ่งออกมายืนยันว่าในการยื่นทรัพย์สินปี62ตอนที่คุณพิธาเป็นส.ส.ใช่ไหมครับสมัยแรกก็ยื่นหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะตามคำสั่งศาลคือมันไม่ได้ยากตรงนั้นเลยแล้วผมว่ากกต.ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผมก็รู้จักหลายท่านนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ความรู้ทางกฎหมายทั้งมหาชนเอกชนบางท่านก็เป็นผู้อักษาระดับสูงนะครับดังนั้นการที่กกต.จะช่วยออกมาเนี่ยคลี่คลายปมที่เป็นปัญหาใหญ่เนี่ยจะเป็นคุณต่อประเทศมากเลยถ้าเห็นกับชาติบ้านเมืองนะแล้วท่านไม่ยืนอยู่ฝั่งหนึ่งฝ่ายใดนะก็ชี้ปมนี้แหละจะชี้บอกว่าเอาคุณพิธาถือจริงเพราะฉะนั้นก็ไปตามขั้นตอนทำสำนวนส่งตำรวจส่งอัยการให้ศาลวินิจฉัยถูกไหมครับ ซึ่งอันนั้นก็ต้องไปว่ากันว่าก็ไอทีวีเนี่ยมีสถานะเป็นสื่ออีกหรือเปล่าพอเรื่องนี้ก็หนังเรื่องยาวนะหลังจากที่มีการปล่อยคลิปมีการออกหลักฐานอะไรมาเนี่ยก็ แต่ว่าผมคิดว่า สิ่งที่เป็นบทบาทของกต.ตอนนี้ไม่ใช่การที่เอาชนะตักหลังถ้าท่านไม่ต้องการให้ถูกมองว่าเป็นการเอาชนะไปตักหลังคุณพิธาเนี่ยแล้วให้เกิดเป็นปมของการข้ออ้างของการที่จะให้สมาชิกรัฐสภาไม่โหวตให้เนี่ยนะครับถ้าเราเห็นตรงกันตรงนี้ว่าขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาท่านก็ต้องรีบวินิจฉัยครับปมเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เวลานานเนี่ยผมให้เวลา30วันก็เยอะแล้วนะหรือ45วันเนี่ยถ้าตรงนี้ชัดเจนขึ้นผมคิดว่าการโหวตในรัฐสภาก็จะได้เป็นธรรมมากขึ้นเท่านั้นเองก็ดีกระดาษผมอยู่ภาคประชาธิปัตย์แข่งกันในการเลือกตั้งถ้าเป็นนับตายอ่ะทั้งไปดีเบตทั้งไปลงหาเสียงลงพื้นที่ก็โดนพรรคก้าวไกลนี่แหละครับแย่งชิงคะแนนผมไปกันหมดเลยอ่ะผมก็แพ้เลือกตั้งอ่ะแต่ผมก็มีหลักอย่างหนึ่งว่าความยุติธรรมคือความยุติธรรมถ้าคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณขาดความยุติธรรมคุณจะไปบอกว่าคุณต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้ไงแม้นคุณบอกว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยแต่คุณไม่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วคุณจะเป็นนักประชาธิปไตยได้ไงนะผมก็คิดว่าการต่อสู้เวลาที่เราเห็นรู้สึกว่าความเป็นธรรมมันชักจะไม่เป็นความยุติธรรมแล้วนะถึงคุณไปคู่แข่งผมก็สู้ให้อะเมื่อเราเห็นคนกำลังจมน้ำแล้วบอกว่าเฮ้ไอ้หมอนั่นมันเป็นคู่แข่งเราแล้วไม่ลงไปช่วยคุณมีมนุษยธรรมหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องความยุติธรรมเอาแค่มนุษยธรรมอ่ะผมแค่ทำหน้าที่แบบวินยูชนคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรครับคุณธนกรฮะคืออีกซีนาริโอหนึ่งที่หลายคนมองกันแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือว่าเราเห็นการออกมาร้องหลายหลายคนของนักร้องที่ไปร้องคุณพิธาแล้วก็มีการประกาศล่วงหน้าด้วยว่าวันไหนส.ส.รับรองกกต.รับรองปั๊บก็จะไปร้องกันอีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสุญญากาศเลือกนายกไม่ได้หรือมีปัญหาเกิดขึ้นค้างคากันอยู่ในสภาแล้วก็ไปต่อกันไม่ได้เนี่ยขนาดเดียวกันเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของการเริ่มมีการปลุกระดม
สีเสื้อต่างๆออกมามากมายเนี่ยมันจะทําให้เป็นถึงจุดที่หลายคนบอกว่าจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมมั้ยมีความเป็นห่วงเรื่องนี้มั้ยก็ห่วงไงครับถึงได้ออกมาแสดงความเห็นตั้งแต่หลังเลือกตั้งวันเดียววันที่15พฤษภาคมผมก็ได้ขอให้เรายอมรับการเลือกตั้งนะเพื่อไปสู่ตามการลองประชาธิปไตยเสียงข้างมากก็ควรได้การสนับสนุนแล้วก็ขอให้ทั้งสสสวไม่ได้จำกัดว่าเป็นพรรคไหนด้วยซ้ำนะครับที่มีบทบาทต่อการที่จะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเคารพเสียงของประชาชนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมหลังจากการที่เหตุการณ์ก็เริ่มมีความเป็นไปได้แล้วกันนะครับของการที่มวลชนสองฝ่ายเนี่ยจะเผชิญหน้ากันก็เกิดจากการปลุกกระดมเกิดจากการออกเฟคนิวออกเฮดนิวจริงบ้างไม่จริงบ้างเพื่อที่จะสร้างความรู้สึกของการปลุกเร้าปลุกกระดมเนี่ยจนสื่อบางคนบางท่านถึงประกาศว่าพร้อมจะลงถนนเลยบางเรื่องเนี่ยเขาปฏิเสธแล้วก็ยังปักปลำผมคิดว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะคิดจะเชื่ออะไรก็ได้นะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปักปลำยัดเยียดข้อกล่าวหาให้คนอื่นไม่อย่างนั้นเราจะบอกว่าเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้ไงแต่ถ้าเราต้องการให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าไปได้เนี่ยเราก็ต้องให้เป็นไปตามกันลองผมถึงให้ความเห็นตั้งแต่วันที่15ว่าข้อเรียกร้องของผมในมุมมองของผมเนี่ยคือต้องการเห็นการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็วซึ่งนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะอันนี้ผมเล่าประวัติศาสตร์ที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการเลือกตั้งปี2539พรรคประชาธิปัตย์โดยท่านชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแข่งกับท่านพลเอกชวิตยงยยุทธพรรคความหวังใหม่235กับ225กับ223มั้งครับถ้าจำไม่ผิดพรรคความหวังใหม่ชนะ2เสียงพรรคประชาธิปัตย์ท่านชวนประกาศเลยไม่ต้องรอผลกกต.เลยนะก็นี่แหละฟังสื่อมวลชนรายงานกันเนี่ยตอน 3-4 ทุ่มรู้ว่าแพ้2เสียงท่านประกาศที่ตรังเลยบอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ให้ท่านพลเอกชวิตจัดตั้งรัฐบาลผมว่านั่นคือความงดงามและนี่คือสปิริตทางการเมืองไงแล้วคำว่าสปิริตประชาธิปไตยเนี่ยผมก็ต้องมาเขียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่ดูสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วจะครบเดือนแล้วก็ยังไม่มีใครแสดงสปิริตนะส่วนใหญ่พรรคการเมืองต่างๆไม่นับพรรคการเมืองต่างๆก็แสดงไปหมดแล้วอะแต่ว่าแกหลักๆเนี่ยไม่แสดงการยอมรับเพื่ออะไรเพื่อส่งสัญญาณว่าปล่อยให้เขาจัดตั้งรัฐบาลบรรดาผู้สนับสนุนเนี่ยหยุดได้แล้วกองเชียร์ไม่ใช่บอลแพ้กองเชียร์ไม่แพ้มันก็ไม่ได้เพราะถ้าเรามีสปิริตทางการเมืองมีสปิริตประชาธิปไตยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรหนึ่งก็คือว่าลดการเผชิญหน้าลดดีกรีของเฮดนิวส์นะของการยัดเยียดข้อกล่าวหาใส่ร้ายกันการตั้งสติสำคัญที่สุดคือการแสดงภาวะผู้นำของผู้นำทางการเมืองเราจะช่วยประเทศให้ลดการเผชิญหน้าลดโอกาสของการที่จะเกิดเหตุการณ์ลบลาฆ่าฟันกันเองแล้วก็ไปจุดจบอะไรก็คือการรัฐประหารนั่นเองวงจรอุบาทเหล่านี้มันควรยุติได้แล้วดังนั้นก็ได้ขอพูดถึงเรื่องของสปิริตประชาธิปไตยคือหมายความว่าณเวลานี้สิ่งที่เหมาะสมหรือที่ควรจะทำนี่ถ้าพลเอกประยุทธ์จะออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้และสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นสิ่งที่ดีผมไปก้าวล่วงไม่ได้ครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะนั่นมันอยู่ที่จิตสำนึกและสปิริตทางการเมืองเราได้แต่ทำในส่วนของเราครับไปก้าวล่วงหรือไปกดดันคนอื่นก็ไม่ได้แต่เพียงแต่ให้เห็นผลว่าถ้าไม่แสดงสปิริตไม่เกิดความชัดเจนเนี่ยบรรดากองเชียร์ไม่หยุดครับและยังมีข่าวเรื่องดิวลับอย่างนู้นอย่างนี้อีกมีความหวังที่จะเป็นรัฐบาลตรงนี้ครับที่ผมคิดว่าเราต้องตั้งหลักตั้งรามกันใหม่นะทุกฝ่ายอ่ะที่จะต้องมาถอยคนละก้าวก็แล้วกันแล้วก็มายึดหลักระบบเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนที่ผ่านมา
นะครับมีการที่สวจะโหวตหรือไม่เนี่ยก็เป็นสิทธิของท่านถูกไหมครับแต่ว่าในซีของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะฝ่ายเสียงข้างมากข้างน้อยเนี่ยเมื่อมันเจอรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการโหวตนายกในรัฐสภาเนี่ยและถ้าเราเชื่อมั่นในหลักการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็คือเสียงของประชาชนจากการเลือกตั้งวุฒิท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะเราไปคาดหวังจากท่านเนี่ยก็เท่าที่ท่านจะมีดุลพินิจนะแต่ว่าสสมีตั้ง500คนอ่ะทำไมเราจะต้องไปฝากในสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้มันอยู่ที่สปิริตทางการเมืองเท่านั้นเองการโหวตครั้งนี้มันไม่ได้โหวตไปสนับสนุนคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลผมก็พูดชัดเจนผมไม่ได้เชียร์คุณพิธาคุณหรือว่าพรรคก้าวไกลผมเชียร์หลักการไปไกลผมเชียร์เรื่องของระบบเสียงข้างมากในสภาแล้วลองกลับกันซิว่าถ้าวันนี้เป็นพรรคประชาธิปัตย์แล้วรวมเสียงได้ถึง300เสียงขึ้นไปจากแค่250ครึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรนี่คือการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพสูงมากถูกไหมครับใช่ใช่แต่ว่าต้องไปผ่านอีกด่านหนึ่งอ่ะผมถามว่าวันนั้นเนี่ยผมเองก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันอ่ะผมก็จะเรียกร้องว่าคุณต้องฟังเสียงที่เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์มานะถูกไหมมันต้องฟังเสียงว่าเรารวมเสียงข้างมากในสภาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสวท่านจะลงคะแนนให้หรือไม่ลงคะแนนให้ผมไม่ทราบอ่ะแต่ว่าพวกเราสสด้วยกันที่มาจากเสียงของประชาชนเนี่ยแสดงสปิริตหน่อยได้ไหมครับก็แค่นั้นเองครับครับอันนี้หมายถึงว่าคุณอนงค์กรก็เรียกร้องไปยังพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันด้วยใช่ไหมว่าเราเองก็ควรจะยืนยันหลักการในเรื่องตรงนี้เพราะอันนี้ผมต้องพูดภาพกว้างๆนะเพราะเราจะเห็นความเห็นจากสมาชิกพรรคบางส่วนเหมือนกันที่ออกมาพูดในเรื่องลักษณะเชิญชวนให้มีการปฏิวัติรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนเขาเป็นห่วงไงแต่หลายคนคือพอฟังคุณอนงค์กรแล้วบอกโอ้โหคุณอนงค์กรหลักการดีมากเลยอันนี้มันจะส่งถึงไปยังสมาชิกพรรคคนอื่นด้วยหรือเปล่าในพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งถึงเพราะว่าผมในภาพรวมของการเรียกร้องสสและสวนะครับโดยเฉพาะสสไม่ว่าเสียงข้างมากข้างน้อยสองก็คือผมก็เสนอให้สสไปปัดโหวตให้กับคุณพิธาและพรรคก้าวไกลหรือถ้าคุณพิธาและคุณและพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งไม่ได้เกิดเป็นเบอร์สองเป็นพรรคเพื่อไทยหรือจะเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือเป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพรรคไหนก็ได้อะนะแต่ว่าขอให้อยู่ในคันลองของประชาธิปไตยจากนั้นผมก็เสนอความเห็นนี้ไปแล้วก็ในการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดรักษาการผมก็ขออนุญาตท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรครักษาการนะครับได้ชี้แจงแนวทางนี้ต่อที่ประชุมครับซึ่งเราก็มีหลักเกณฑ์อยู่ว่าการลงมติเรื่องสำคัญเนี่ยจะต้องเป็นมติของกรรมการร่วมระหว่างกรรมการบริหารหรือสสหรือร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับเช่นกรณีการจะลงมติว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลต้องเป็นมติร่วมนะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับข้อบังคับเสียทีเดียวแต่ว่าก็อุปมาอุปไมยมีความสำคัญในการลงมติใกล้เคียงกัน สองก็คือว่าเราก็เคารพนะครับในเอกสิทธิ์ของสสซึ่งการลงมติจะลงมติในฐานะสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่ลงมติในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาถ้ามีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ขอให้เป็นมติออกมาแล้วกันแต่ผมก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วว่าผมมีความคิดอย่างนี้นะครับก็ทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าในพรรคประชาธิปัตย์มันก็เป็นสถาบันการเมืองนะครับแล้วก็มีไปไต่ในพรรคบางคนงงนะแบบเอ๊ะทำไมคนหนึ่งพูดอย่างอีกคนมีความคิดอีกอย่างเป็นปกติเป็นปกติครับเหมือนในเอาละง่ายมติชนเนี่ยเขียนคอลัมน์ยังไม่ตรงกันเลยครับถูกไหมในเรื่องอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าทำตรงนี้เนี่ยนี่คือว่าทำประชาธิปไตยนะสองก็คือเราต้องเคารพความเห็นต่างมันก็ไม่เกิดความขัดแย้งไงอยู่มติชนเขียนคอลัมน์กันหน้าเดียวกันน่ะแต่ว่ามีความเห็นต่อเรื่องเดียวกันเนี่ยคนละมุมเลยในพรรคก็เหมือนกันครับก็
็จะมีความเห็นอย่างนี้ได้แต่เราต้องไม่ถือว่านี่คือความแตกแยกนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งถ้าเราต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองว่าเคารพความเห็นที่แตกต่างนะครับจะสิ้นสุดเมื่ออะไรเมื่อมีมติอย่างมติชนเนี่ยสู้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หรอกสู้พรรคการเมืองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครมาลงมติให้ถูกไหมครับว่าจะต้องเป็นอะไรนะมติของกองบกทั้งหมดเอาเสียงข้างมากโหวตไม่มีอ่ะครับเพราะฟรีดอมตรงนี้ที่ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยมีวัฒนธรรมของการเข้าใจในเรื่องความแตกต่างนะครับครับเพิ่งก่อนหลังจากที่เราขายไอเดียหรือว่าพยายามจะสื่อสารกับคนในพรรคบอกว่าโอเคสิ่งที่ถูกต้องคือควรโหวตให้คุณพิธาหรือใครก็แล้วแต่ที่รวมเสียงได้ข้างมากเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีกระแสตอบรับหรือว่าผลตอบรับตอนนี้เป็นยังไงฮะคนในประชาธิปัตย์เขาจะโหวตคิดเหมือนเราไหมฮะมีสองฝ่ายเลยครับคือมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็เป็นธรรมดาแล้วก็แต่เราก็ต้องขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็บอกว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละท่านเรามีวินัยเรามีวัฒนธรรมในพรรคเพราะฉะนั้นถ้ามีมติออกมาอย่างหนึ่งอย่างไรขอให้ยอมรับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็เหมือนที่ถกเสนอเรื่องปฏิรูปพรรคเมื่อปี56ผมก็เห็นแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าสถานการณ์การเมืองอย่างนั้นเนี่ยยังดำเนินอยู่เนี่ยจบด้วยการเผชิญหน้าลบลากันแน่แล้วก็มีรัฐประหารหลังจากนั้นปีเดียวก็มีรัฐประหารแล้วเราก็สูญเสียมาเริ่มต้นกันใหม่มันเท่าไหร่แล้วมีรัฐธรรมนูญมา20ฉบับอ่ะนะรัฐประหารทั้งที่เป็นกบฏรัฐประหารก็20ครั้งเหมือนกันอ่ะแล้วประเทศจะจมปลักอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนี่ก็แก่กันมากแล้วนะใกล้จะเข้าโรงกันนะก็ต้องมาตั้งหลักให้ได้อะแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยบอกว่าเขียนอย่างนี้ไปเชียร์พิธาหรือไปเชียร์ก้าวไกลพรรคมินนะพรรคนู่นพรรคนี้ผมบอกนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะเราวินิจฉัยได้อย่างเช่นมาตรา112อย่างเนี้ยเป็นเรื่องของร้อนมากเลยนะเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขมาตรา112ได้1ต้องเป็นนโยบายรัฐบาลถ้าเรากลัวเสียงข้างมากในสภาถูกไหมครับครับมันตอนนี้ก็ฟอร์มได้312เสียงเนี่ยที่เป็นว่าที่รัฐบาลเนี่ยไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลเนี่ยคือ MOU เนี่ยคือกรอบนโยบายรัฐบาลผสมถูกไหมครับใช่เพราะเมื่อไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะดำเนินการแล้วถามบอกขนาดพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่เอาด้วยเลยอ่ะไม่ต้องมาพูดถึงสวหรอกแล้วมีปัดเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเข้าสภาอย่างไรก็ตกแต่แน่นอนในแง่ความเป็นพรรคการเมืองไม่เขาประกาศเขาก็ต้องเดินหน้าถูกไหมครับครับแต่เดินหน้าแล้วมันก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะสิ่งที่เราวิตกกังวลเนี่ยเราต้องมีเหตุมีผลแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็เลยเถิดเหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะเลยเถิดไปหน่อยผมเนี่ยบอกได้เลยว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้หรอกแล้วผลการวิจัยที่ออกมาสำรวจความคิดเห็นคน 3-4 จังหวัดภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเขาเห็นด้วยกับแนวทางของการกระจายอำนาจมากกว่าแบ่งแยกว่ารัฐปัตตานีมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างไปจากกลันตันเปรักเปอริสถูกไหมครับครับแต่ว่าเอาเถอะจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้เกิดเรื่องของ hate news อีกแล้วพยายามที่จะจัดการว่าเอ๊ะอันนี้จะแบ่งแยกดินแดนผมบอกมีกฎหมายความมั่นคงก็แจ้งความจับไปสิแต่ว่ากลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่พยายามทำให้การเมืองมันร้อนแรงมากนะแม้แต่เรื่องของฐานทัพอเมริกันเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้เป็นเฟกนิวอันหนึ่งนะเพราะว่ามีการปฏิเสธครับหรือว่าเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องรัฐบาลอเมริกันมาหรือ CIA มาสนับสนุนการเลือกตั้งให้พรรคโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ยุบพรรคไปเลยดิคือบางเรื่องเนี่ยเรามี IO นะผมเห็นบางอันผมก็เป็นคนสังเกตนะถามบอกเราทำ IO มั้ยเราก็ทำแต่เราไม่ได้ทำลักษณะที่ไปทำลายล้างเนี่ยมันต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์หรือชี้แจงแสดงเหตุผลหรือเผยแพร่นโยบายของเราผลงานของเราแต่ไม่ใช่เป็น IO ประเภทที่ไปกล่าวเท็จบิดเบื
ือนสร้างความเกลียดชังไอ้อย่างนี้เนี่ยผมบอกว่าเราต้องมาตั้งสติถ้าไม่อยากให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟก็ต้องช่วยกันถอนฟืนออกจากไฟแต่ไม่ใช่ใส่ฟืนเข้าไปนะครับโอเคผมคุณอนุกรผมทิ้งท้ายประเด็นสุดท้ายละสั้นๆครับคุณอนุกรเคยเป็นคนหนึ่งที่ออกมาเสนอแนะให้มีการปฏิรูปเกิดขึ้นภายในพรรคประชาธิปัตย์มาถึงวันนี้ภายหลังผลการเลือกตั้งก็มีข้อสังเกตพุ่งตรงมายังว่าประชาธิปัตย์ควรจะถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปอย่างจริงจังอีกแล้วหรือเปล่าถึงเวลานี้คุณอลงกรคิดว่าสิ่งที่เราเคยเสนอไปยังจำเป็นสำหรับพรรคไหมหรือคิดว่าประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนอะไรถ้าอยากจะกลับมามีที่ยืนเป็นพรรคที่มีส.ส.เยอะอีกครั้งหนึ่งในมุมคุณอลงกรครับเพราะว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่พูดกันเสียงเดียวเลยนะว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปฏิรูปครับแล้วก็เราจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่มีการเลือกหัวหน้าพรรคท่านใหม่นะครับก็มีออกมาในลักษณะที่ว่าอยากจะได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเลยเพื่อสร้างนิวเวฟให้กับพรรคนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าภายใต้ความเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันก็มีความเห็นที่หลากหลายแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าพรรคปัจจุบันจะต้องเดินหน้าปฏิรูปสองก็คือต้องมีความชัดเจนในจุดยืนของประชาธิปไตยผมอาจจะผิดพลาดมาพรรคอาจจะผิดพลาดมาอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่วันนี้ต้องมาเริ่มต้นใหม่ละเริ่มที่ซีโร่ต้องเซตซีโร่ใหม่ให้ได้เอาบทเรียนของการเลือกตั้งแล้วก็มาสู่การเริ่มต้นใหม่ซึ่งผมว่าโดยรวมเนี่ยคนในพรรคปัตมีความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าถึงเวลาแล้วแต่ว่าเราจะเดินไปอย่างไรซึ่งผมก็บอกว่าหนึ่งก็คือต้องเป็นพรรคเสรีนิยมก้าวหน้ายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็มีความกล้าในการเสนอนโยบายเชิงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างและระบบเราทำมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจใหม่เรื่องของการต่อต้านทุนผูกขาดเรื่องของแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรต่างเหล่านี้แต่มันต้องใส่ความกล้าที่จะนำเสนอแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาว่าไปปัดเปลี่ยนและสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ประชาชนก็จะให้โอกาสเรานะครับโอเคกับเห็นภาพเห็นภาพนี่ในคอมเมนต์หลายคนบอกอยากให้คุณอลงกรลงสมัครหัวหน้ากับเขาด้วยนะคงจะหมดเวลาแล้วมั้ยเอาหน้าเอาหน้าอาจจะลองดูก็ได้นะโอเคโอเคใครลงแล้วครับใครลงแล้วใครลงแล้วอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาสนทนากันแล้วก็ให้แง่คิดให้หลักการที่น่าสนใจมากๆขอบคุณมากนะครับคุณอลงกรครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นบทสัมภาษณ์จากคุณอลงกรพลบุตรจากประชาธิปัตย์นะครับกับประเด็นที่คุณอลงกรได้ออกมาแสดงความคิดความอ่านก่อนหน้านี้ในเรื่องของคุณพิธาวันนี้คุณอนุกรก็มาฉายภาพแล้วก็ขยายเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นออกไปรวมถึงยังออกมาย้ำหลักการของประชาธิปไตยนะครับว่าประเทศมันควรจะเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นและรวดเร็วทุกคนควรจะอยู่บนหลักการของประชาธิปไตยนะครับสร้างสังคมคือคุณอนุกรบอกปัจจุบันเนี่ยเห็นทั้งเฟคนิวทั้งเฮดนิวเราจะสร้างสังคมประชาธิปไตยด้วยเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นะครับก็ต้องออกมาเรียกร้องตัวแทนจากพรรคการเมืองนะว่าให้ออกมารีบแสดงจุดยืนให้ชัดเร็วในจุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะจากฝั่งของประชาธิปัตย์โดยคุณอลงกรที่บอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่ก็เคยพูดไปในพรรคแล้วนี่แหละฮะครับแสดงความเห็นกันได้นะครับเมื่อสักครู่ค้ากันไปเรื่องกกต.เริ่มใหม่เลยไหมเริ่มใหม่ดีกว่าเกินใหม่คืออย่างนี้กกต.เนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่าหลายคนเนี่ยกกต.เขาก็ประชุมรายสัปดาห์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับหลายคนก็รออยู่ว่ากกต.จะมีการประกาศผลรับรองส.ส.เมื่อไหร่ใช่ไหมครับทีนี้ปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันแล้วปรากฏว่ามันมีเอกสารหลักฐานเป็นเอกสาร3ฉบับหลุดออกมาในโลกออนไลน์ในโซเชียลคนก็ส่งต่อกันนะครับนี่นะฮะเอกสารฉบับนี้แหละเป็นเอกสารที่สำนักงานกกต.เสนอที่ประชุมกกต.ให้พิจารณาประกาศผลเลือกตั้งส.ส.นะครับแบบแบ่งเขตครั้งที่1คือเข้าใจว่าเป็นการพิจารณาครั้งแรกนะครับก็
ไล่เรียงจังหวัดตั้งแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยจนสุดกันเนี่ย76จังหวัดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดว่าแต่ละจังหวัดมีกี่เขตแล้วก็มีข้อมูลว่าเสนอให้รับรองกี่เขตจากทั้งหมดของจังหวัดนั้นและไม่รับรองกี่เขตด้วยเหตุผลอะไรปรากฏว่าในทั้งหมดเนี่ยนะครับของรวมแล้วเนี่ย400เขตเนี่ยมี329เขตที่ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเสนอให้ประกาศรับรองได้ไม่มีปัญหาแต่มีอีก71เขตนะครับที่มีเรื่องร้องคัดค้านมีเรื่องร้องคัดค้านอยู่ซึ่ง71เขตที่มีเรื่องร้องคัดค้านเนี่ยถ้าแบ่งเป็นพรรคนี่ถ้าแบ่งเป็นพรรคก็จะเห็นตามนี้นะภูมิใจไทยเนี่ยมี21เขตเยอะที่สุดที่ถูกร้องนะฮะเพื่อไทย20พลังประชารัฐ14ก้าวไกล7รวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์อย่างละ3นะไทยสร้างไทย2แล้วก็เพื่อไทยรวมพลัง1นี่คือจำนวน71เขตที่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนที่ว่านี้ก็ไล่เรียงกันตั้งแต่อะไรอ่ะมีการใช้เงินซื้อเสียงมีการขนคนไปใช้สิทธินะมีอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้ก็สำนักงานกกต.เสนอ71เขตเนี่ยมาให้กกต.พิจารณาดูซึ่งแน่นอนนะครับว่าหน้าที่ของกกต.จากนี้ก็คือให้กกต.จังหวัดเนี่ยไปสอบสวนว่าไอ้71เขตที่เป็นประเด็นเนี่ยมันจริงไหมมันมีการใช้เงินกันจริงไหมมันมีการขนคนกันจริงไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือว่ากกต.จังหวัดเนี่ยเคยทำเอกสารหรือว่าเคยรายงานมาที่กกต.กลางมาแล้วส่วนหนึ่งคุณอ๊อกว่าในเวลา60วันของกฎหมายที่บอกว่าจะต้องรับรองภายใน60วันเนี่ย 95% เนี่ย60วันนี้ตอนนี้ผ่านมา30แล้วนะฮะเหลือแค่30กกต.จังหวัดอาจจะไม่สามารถสืบสวนสอบสวนได้จนพิสูจน์ได้ว่าเรื่องร้องเรียนที่ว่าเนี่ยมันจริงไหมเพราะมันจะไม่ทันมันเหลืออีกแค่เดือนเดียวก็อาจจะมีการเสนอให้รับรองไปก่อนแล้วไปตามสอยกันทีหลังถ้ากรณีว่าพบว่าผิดจริงมีหลักฐานมีข้อมูลจริงใช่มันก็เป็นข้อเสนอที่จริงๆหลายคนเคยพูดมาแล้วนะเป็นข้อเสนอที่บอกมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะคือถ้ามาใช้เวลาว่าคือมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดสส400เนี่ยนะเขตเนี่ยสมมุติว่าเอาสัก300อ่ะหรืออย่างตัวอย่างเนี่ยนะตัวอย่างของการละกันสมมุติถ้า300คนเขาถูกร้องอันนี้สมมุตินะสมมุติมีกรณีถูกร้องเอาซะเยอะเลยแล้วต้องรอกันออกไปเนี่ยโอ้โหมันก็ใช้เวลานมนานเลยนะกว่าจะประกาศได้นั่นน่ะสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีข้อเสนอมาก่อนนั้นที่ว่าก็ประกาศไปก่อนสิรับรองไปก่อนแล้วถ้าสมมุติกรณีไหนที่มันมีการร้องเรียนเข้ามาจริงก็ไปไล่เรียงตรวจสอบเอาแล้วถ้าพบว่ามีมูลมีหลักฐานมีอะไรที่ยืนยันว่าเขาทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้งที่ว่าจริงก็ค่อยมาอันนี้กันถอนกันทีหลังก็ได้มันก็มีช่องมีกฎหมายของมันอยู่แต่นี่ถ้าคุณแบบสมมติทั้ง300แล้วคุณดึงเชง300ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันส่งผลกระทบเยอะไงฮะอะไรลักษณะอย่างนั้นถ้ารีบเกินไปมันจะกลายเป็นกรณีกกต.เชียงใหม่นะฮะสุดท้ายคุณก็ต้องมานั่งแบบมีปัญหาอีกนะฮะมันก็มีช่องอะไรให้เปิดอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าสรุปไอ้ปัจจุบันเคสที่เรากำลังเล่าเนี่ยมี71ที่เรียกว่าถูกแขวนนั่นแหละถูกแขวนไว้ก่อนเพื่อรอตรวจสอบเพราะมีเรื่องร้องเรียนเข้ามานี่71เขตหรือ71คนนะฮะสสที่ถูกร้องเข้ามาและปรากฏพอไปดูในรายชื่อเนี่ยโอ้โหคุณเอกหลายคนเนี่ยเป็นสสหรือว่าที่สสชื่อดังนะเป็นอดีตสสหลายสมัยมีใครมีคุณรักชนกศรีนอกนี่ว่าที่สสสมัยแรกคุณไอซ์นี่ก็โดนกับเขาด้วยนะมีศักดาวิเชียรศิลป์กาญจนบุรีเขต4เพื่อไทยนี่ก็เพิ่งมาลงสมัยแรกเหมือนกันอดีตอธิบดีกรมน้ำบาดาลนะฮะมีคุณไผ่ลิกคุณไผ่ลิกมีคุณเอกราชช่างเหลาคุณศักดิ์ชายตันเจริญนี่ลูกชายคุณสุชาติน้องชายคุณมดดำนะฮะมีคุณจรัสคุ้มไข่น้ำก้าวไกลชลบุรีเขต8คุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูเชียงใหม่เขต1ก้าวไกลคุณทวีสุรบาลพลังประชารัฐตรังเขต2คุณปฏิพัฒน์สันติพาดาพิษณุโลกเขต1ก้าวไกลคุณรัชนีพลซื่อ101เขต3พลังประชารัฐนะฮะคุณพัฒนาสัพพโสสกลนครเขต4เพื่อไทยมีใครกะคุณเดชอิฐขาวทอง
สงขลาเขต5ประชาธิปัตย์คุณขวัญเรือนเทียนทองสระแก้วเขต1พลังประชารัฐนะฮะคุณสรวงเทียนทองสระแก้วเขต3เพื่อไทยโอ้นี่เรียกว่ามีชื่อหลายคนเลยนะเป็นแบบอดีตส.ส.เป็นบ้านใหญ่นะฮะนี่ก้าวไกลก็ติดเข้ามาหลายคนปรากฏมันอย่างนี้ฮะคุณเอ็กซ์ปรากฏว่าในฝั่งของก้าวไกลเนี่ยมี2คนที่เขาออกมาแสดงความเห็นหนึ่งนั่นคือคุณไอซ์รักชนกศรีนอกว่าที่ส.ส.กรุงเทพเขต28ก้าวไกลคุณไอซ์ก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ติดตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่ผมก็ได้เอ่ยไปแล้วคุณไอซ์บอกเออนี่ก็เพิ่งทราบจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะเอาจริงว่ามีเรื่องร้องเรียนผลการเลือกตั้งมาและกกต.จะยังไม่รับรองซึ่งยังงงๆอยู่เลยเพราะก็ไม่รู้ว่าร้องเรียนเรื่องอะไรนี่คุณไอซ์บอกนะที่แรกก็ยังงงเหมือนกันว่าร้องเรียนเรื่องอะไรแต่บอกอ่ะแต่ก็ยอมรับว่าหากเขาจะหาสาเหตุก็คงทำได้แต่ว่าก็ต้องปรึกษาพรรคก้าวไกลด้วยจะต้องทำอย่างไรแต่ว่าไม่มีปัญหาพร้อมชี้แจงทุกประเด็นนี่คุณไอซ์เขาว่าอย่างนี้ไม่มีปัญหางงยังไม่รู้เลยถูกร้องเรื่องอะไรนะคือต้องบอกว่าสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยอย่างที่คุณเอกว่าเป็นรายงานข่าวออกมานะครับเป็นเอกสารที่หลุดออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่เป็นทางการคุณนายบอกก็เนี่ยก็เพิ่งทราบจากสื่อเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรแต่คุณนายบอกไม่เป็นไรพร้อมชี้แจงทุกประเด็นไม่มีปัญหาอีกคนหนึ่งของก้าวไกลที่อยู่ในรายชื่อเหมือนกันและเขาก็ออกมาแสดงความเห็นคุณจรัสคุ้มไข่น้ำว่าที่ส.ส.ชลบุรีเขต8ก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องนี้บอกเพิ่งทราบจากสื่อเหมือนกันเพิ่งทราบเหมือนกันแต่ไม่คิดอะไรมากเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยต้องรับรองภายใน60วันอยู่แล้วนะฮะแต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีกลไกอะไรแอบแฝงหรือเปล่าทั้งที่ก้าวไกลเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งหมดมองดูแล้วผิดปกติทั้งที่ไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใดที่คุณจรัสแกบอกอย่างนี้แกบอกก็เท่าที่ผมเช็คเท่าที่ผมดูเนี่ยทุกอย่างก็ทำตามกฎหมายหมดนะฮะไม่มีเรื่องร้องเรียนด้วยแต่ปรากฏชื่อตัวเองไปอยู่ในหนึ่งในว่าที่ส.ส.ที่ถูกแขวนไว้เพื่อพิจารณาก่อนกรณีถูกร้องเรียนเข้ามาแต่คุณจรัสยืนยันบอกผมก็ไม่ได้มีถูกร้องเรียนอะไรนะก็เลยดูแล้วมันปกติครับแต่ก็เอาละไม่มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นอย่างนี้ใช่ครับคือหลายคนก็งงอ่ะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรให้ไปร้องกันแล้วประเด็นคืออย่างที่บอกก็ต้องย้ำนะว่าเอกสารนี้มันหลุดออกมาก็ไม่รู้ว่าใครทำหลุดหรือใครตั้งใจหลุดหรือยังไงนะฮะประเด็นคือมันตั้งใจหรือเปล่านี่แหละมันเลยไม่สามารถจะยืนยันได้เพราะกกต.ก็ยังไม่พูดเรื่องของเอกสารฉบับนี้นะวันนี้ครับครับอ่ะยังไงเสียเดี๋ยวรอติดตามอย่างเป็นทางการอีกทีนึงอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะฮะว่าเมื่อชี้แจงออกมาแล้วจะเป็นอย่างที่หลุดมาหรือเปล่าอาจจะไม่เป็นก็ได้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครหลายๆคนที่เขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายไปนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มแล้วแหละว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเร็วกว่านั้นซึ่งจริงมันก็น่าจะสัปดาห์หน้าแหละเพราะนี่วันพุธแล้วว่าจะมีการประกาศผลการรับรองส.ส.ออกมานะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มันเป็นขั้นตอนของการเสนอเข้าให้ที่ประชุมกกต.พิจารณารับทราบว่าครับคนที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ก็คือ329ก็ถ้าเอาตามกฎหมายก็คือว่าต้อง 95% ของส.ส.เขต400ก็คือ380ตอนนี้ได้329แล้วก็ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มนะครับสัปดาห์หน้าลุ้นได้เลยว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.หรือเปล่านะเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะครับอ๋อแต่ดูเหมือนวันนี้อีกด้านนึงมีคนออกมาเรียกว่าจี้หรือเปล่าจี้ใช่ใช่คือไอรอใช่ไหมวันนี้ไอรอไปถึงที่วันนี้ไอรอคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับผู้จัดการไอรอเนี่ยนะเขาเดินทางมาพร้อมกับเครือข่ายนี่หมวกเขียวมาเลยมีน้องไม้ด้วยพัสราวรีก็มาด้วยกันนี่นะฮะเขาบอกว่ามาเพื่อจะมาติดตามการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของกกต.เพราะนี่เดือนนึงแล้วนะตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ย14พฤษภาคมนี่14มิถุนายนแล้วเดือนนึงแล้วนะฮะเลยต้องมาติดตามกันหน่อยแล้วคุณป๋าบอกว่าคือตอนนี้ทุกคนทราบหมดแล้วใครชนะเขตไหนใครชนะเท่าไหร่คะแนนรวมออกมาเป็นอย่างไรเหลือขั้นตอนสำคัญคือประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้จะยังไม่สามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือเลือกนายกได้รวมถึงตั้งรัฐบาลใหม่ได้มองว่า30วันเนี่ยมันนานแล้วนะฮะพอสมควรแล้วไม่ต้องรอถึงกรอบ60ที่เขาตั้งไว้หรอกและในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาการรับรองผลไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง60วันเช่นตอนปี44 16วันฮะปี48 29วันคุณเอ็กปี54 24วันก็รับรองผลการเลือกตั้งได้แล้วโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มก็มีการทวงถามกกต.ไปครั้งนึงแล้วก็ได้รับคำตอบว่าเดี๋ยวจะมีการนับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเอาละผ่านไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมานับไปละเสร็จก็ยังไม่มีการรับรองผลจึงต้องการอยากจะให้กกต.รับรองผลให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันนานเกินไปและยิ่งนานเนี่ยมันยิ่งอึดอัดนะฮะสังคมก็สงสัยเนี่ยคุณเปาเขาว่าอย่างเงี้ยเออมาจี้บอกเร็วๆหน่อยนะนี่ก็ส่วนกกต.ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วฮะว่าถ้ายิ่งนานวันไปก็จะมีคนมากหน้าหลายตาไปหาถึงที่บ่อยขึ้นใช่มีคนไปเยี่ยมว่ะมีคนไปเยี่ยมบ่อยขึ้นอีกคนนึงสั้นๆแล้วกันน้องไมค์ที่วันนี้ไปกับไอรอด้วยเนี่ยน้องไมค์ก็บอกว่าคือการเลือกตั้งครั้งนี้คนเค้าหวังนะฮะซึ่งประชาชนก็แสดงเจตจํานงชัดเจนแล้วว่าเค้าต้องการแบบไหนเค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าต้องการรัฐบาลใหม่ฉะนั้นยิ่งรายงานผลช้าเนี่ยประชาชนก็จะรู้สึกเครียดแข็งและรู้สึกไม่ดีต่อการทำงานของกกต.ก็มองว่าควรจะเร่งรับรองผลนะครับนะเพราะว่าถ้ารับรองช้าก็จะทำให้กระบวนการอื่นๆนะการจัดทำนะฮะและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็จะล่าช้าไปด้วยบอกยืนยันวันนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้มากดดันอะไรนะฮะมาด้วยเหตุและผลนะแล้วบอกว่าหากมีกระบวนการใดที่พยายามขัดขวางระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเขาคงไม่พอใจนี่น้องไมค์ก็ว่าอย่างนี้นะฮะแล้วบอกว่ายังตั้งข้อสังเกตว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเพราะหากไม่มีความผิดปกติมันควรจะรับรองผลได้แล้วเนื่องจากทุกอย่างมันชัดเจนหมดผลการเลือกตั้งก็ชัดเจนนะและประชาชนคาดหวังไม่ได้มากดดันแต่มาถามใช่ใช่มีรู้สึกว่าจะมีสามคณะแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มาแล้วครั้งหนึ่งนะใช่ไหมที่กกต.เนี่ยเมื่อวานก็มีคนไปที่กกต.เชียงใหม่พอไปยื่นหนังสือเหมือนกันครับอย่างที่คุณเอกว่าแล้วฮะยิ่งท่านช้าเท่าไหร่ยิ่งท่านนานเดินนานไปเพียงใดก็จะมีคนไปเยี่ยมท่านบ่อยๆนะเพราะว่าคือเขาคาดหวังเขารอเขาอยากเห็นครับแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าจะชัดเจนแล้วอ่ะเสียงที่ออกมาใช่ใช่ฮะกกต.อ่ะคิดง่ายๆดีเดี๋ยวอาจจะอาทิตย์หน้าก็ได้ครับคุณน็อกท่านผู้ชมมีรายงานล่าสุดคืนนี้อาจจะไม่ได้นอนกันอีกแล้วนะฮะคุณแยมใช่ไหมจะต้องขอบตาดำกันอีกแล้วคุณแยมถามปณิศรีชัยโพสต์เฟซบุ๊กฮะคุณแยมนี่วันนั้นแกจะบอกอยู่ว่าแกต้องสืบต่อนะฮะคุณแยมโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าข่าวสามมิติคืนนี้จะเปิดข้อพิรุษงบเงินไตรมาสที่1ทับ2566ของบริษัท ITV นะที่ระบุเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานะโดยจะตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินกิจการสื่อที่ผู้ถือหุ้นอยากให้ชี้แจงและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้โดยไม่ทราบสาเหตุฮะเอาสิเอาละคืนนี้พี่น้องชาวเน็ตนะครับทวิตเตียน Facebook ทั้งหลายนะฮะคงจะรอติดตามว่าหลักฐานที่พี่แยมจะเอามาเปิดนี่คืออะไรครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันจะมีผลกับเรื่องอย่างไรโอ้เอาเวลาเวลาพี่แยมเปิดประเด็นเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วพอเปิดคลิปมาเนี่ยนะฮะโลก Twitter เอง Facebook เองเนี่ยโอ้โหเขาสืบต่อนะเขาสืบกันต่อทั้งคืนอ่ะครับเอาล่ะรอติดตามฮะคืนนี้ใครเป็นผมคิดว่าคอการเมืองคงรอคืออยากจะเห็นนะฮะอยากจะเห็นรอติดตามกันได้ครับสามมิติครับครับโอเคน่าจะประมาณนี้เหมือนที่ลำพูนยังไม่เห็นเนาะก้าวไกลยังไม่มาเดี๋ยวคงได้ติดตามกันพรุ่งนี้นะฮะประมาณนี้แล้วกันไปดูผลโพลแล้วกันวันนี้ผลโพลประชาชนคิดเห็นอย่างไรนะเดี๋ยวขอเข้าก่อนนะครับ
วันนี้คำถามที่เราสอบถามกันไปในโพลก็คือว่าท่านคิดว่าวันนี้คุณพิธายังเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อยู่หรือไม่นะครับผลปรากฏว่าใน YouTube มติชนทีวีเนี่ยโอ้โหถึงเวลานี้คุณเด็ก 101,000 โหวตโอ้โห 101,000 โหวต 95% บอกเหมาะสมฮะขณะที่อีก 5% บอกไม่เหมาะสมนี่ YouTube มติชนทีวี 101,000 โหวตคุณน็อกเอาก็จริงนะผมเนี่ยพยายามนั่งดูย้อนหลังสถิตินะคือปกติโพเนี่ยในช่วงรายการเราเนี่ยจะไม่ถึงแสนจะยังไม่เคยถึงแสนคือพอจบรายการแล้วจะถึงแสนเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ยังไม่จบรายการปาแล้วแสนกว่าแล้วครับใช่มั้ยแต่วันนี้ตั้งไว้ไงเราตั้งมาก่อนประมาณ6ชั่วโมงแล้วแต่เยอะส่วนใน Facebook The Politics บอกว่าคุณพิธายังคงเป็นนายกที่เหมาะสมที่สุด 96% นะครับ 96% เออครับอ่ะนี่ฮะเป็นมติเป็นความเห็นนะของคนที่ดูรายการเราผ่านโพล2ช่องทางคือใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ของ The Politics นะครับก็นี่แหละฮะคืออาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นความเห็นของคนที่ดูเราแล้วก็เป็นความเห็นที่เอกฉันท์ว่าเขาต้องการเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นครับก็นะครับคนที่มีส่วนในกระบวนการที่เกี่ยวข้องก็อาจจะพิจารณากันได้ว่าความเห็นหรือว่าความต้องการของประชาชนเป็นอย่างนี้เราจะตอบสนองความเห็นตรงส่วนนี้อย่างไรเพราะมันมีกระบวนการขั้นตอนที่ควรจะเป็นอยู่เพียงแต่ว่าความรู้สึกของคนตอนนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ควรมันเกิดกระบวนการที่ไม่ควรจะเป็นเกิดขึ้นเออคือถ้ารู้สึกว่าถ้าอยากให้ทุกอย่างมันไปได้ก็โดยกระบวนการแล้วมันก็มีช่องทางที่จะทำได้อยู่แต่จะทำหรือไม่ทำก็เอาละฮะก็อีกเรื่องนึงนี่คนเขาเห็นอย่างนี้แล้วสะท้อนให้ฟังสะท้อนให้เห็นกันหน่อยนะครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับก็ยังสามารถร่วมสนับสนุนรายการเราได้นะครับจนกว่าจะจบนะครับถ้าชื่นชมชมแล้วชื่นชอบนะครับก็ส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทเข้ามาได้นะครับจนจบรายการเลยนะครับหรือใครจะสมัครเป็นสมาชิกนะครับเมมเบอร์ชิพของมติชนทีวีก็ยินดีนะครับวันนี้มีสมาชิกใหม่ 2-3 วันเนี่ยมีสมาชิกใหม่ทุกวันเลยนะคุณอ๊อกครับต้อนรับทุกท่านต้อนรับทุกคนนะสู่รายการสู่บ้านของเรานะฮะมาร่วมเป็นเจ้าของรายการมาร่วมเป็นแฟนๆมาร่วมเป็นสมาชิกมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ The Politics ได้นะครับก็ตามกันมาได้นะฮะวันนี้ซัพพอร์ตมาจากคุณวสันต์นะฮะบอกอย่าเลิกสนใจการเมืองช่องข่าวการเมืองที่ดีต้องรายการ The Politics เท่านั้นโอ้โหนี่ของจริงขายตรงเลยขายตรงเลยนะฮะแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ก็มีคุณอานนท์เรืองศักดิ์นะฮะสวัสดีคุณอานนท์ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆต้อนรับด้วยมีคุณบรรจงวงหลวงนะฮะสวัสดีคุณบรรจงด้วยนะครับแล้วก็ต้อนรับคุณบรรจงสู่ช่องของเรานะมาเป็นเจ้าของร่วมกับช่องเรานะครับมาแสดงความเห็นกันได้นะครับส่วนวันนี้ช่องแชทนะฮะวันนี้ช่องแชทมากันหลายคนเลยนะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณอินดี้นะฮะคุณวสันต์สวัสดีหญิงแพทนะสวัสดีคุณน็อตคุณ about this คุณน็อตอีกทักไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับคุณพานุมาตรนะฮะคุณลีโอใน Facebook คุณแสงจันทร์และคุณแสงจันทร์นะคุณป้าแสงจันทร์บอกวันนี้ไปรับคุณพิธามาด้วยนะฮะที่ลำปางนี่ไปรับมาด้วยนะฮะหญิงแพทบอกว่า FC เงียบๆแต่ politics เยอะมากเป็นยังไงฮะ FC เงียบๆนี่คือเป็น FC แต่พูดไม่เยอะคอมเมนต์ไม่เยอะหรือเป็นพลังเงียบอ่ะหรือยังไงไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่แสดงออกอ๋อรักนะแต่ไม่แสดงออกแสดงออกบ้างก็ได้นะแสดงออกบ้างก็ได้นะฮะเราจะได้รู้นี่คุณน็อตของ FC คุณอ๊อกครับนี่หน้ามาชัดๆนะฮะมีคุณแสบน้อยบอกรอติดตามคุณแยมคุณแสบน้อยคุณอินดี้สวัสดีคุณอินดี้ด้วยนะครับคุณนี่บอกว่าไปคุณออกก็เข้าสู่ Twitter บ่อยนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้การเมืองมันน่าสนใจไงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาทักมาทายกันเยอะนะฮะก็เข้าไปหน่อยนึงคือจริงผมเป็นสมาชิก Twitter มานานมากนะเกือบ10ปีแล้วอะแต่ว่าไม่เอาไว้เป็นไปส่องเฉยๆก่อนหน้าเนี้ยไม่ค่อยได้ไปคอมเมนต์ไม่ค่อยได้โพสต์อะไรหรอกนะฮะก็จะว่าไปเหมือนคนแก่เหมือนกันนะเนี่ย
ไปติด Facebook ซะเยอะไม่ค่อยได้เล่น Twitter นะแต่ช่วงนี้เอาแหละด้วยสถานการณ์การเมืองด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะใน Facebook นะครับมีอะไรก็มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้มีหลายคนมาคุยกับผมอยู่คุณอุ๋งก็เข้ามาคอมเมนต์มา follow กันมาทวิตกันนะฮะมาแลกเปลี่ยนกันได้ส่วนคุณเอ็กเขาเป็นแอคหลุมเขาซ่อนตัวอยู่นี่ก็10กว่าปีครับหลุมก็10กว่าปีแล้วนะใช่ๆอ่ะมียิงแพทซัพพอร์ตเข้ามาขอบคุณมากนะฮะยิงแพทของเราคุณอินดี้บอกรอคุณเอ็กเข้าสู่โลกทวิตฮะบอกแล้วคุณเอ็กเขามีแต่คุณเอ็กเขาซ่อนตัวเขาเป็นแอคหลุมนะฮะคุณแพนด้าเองบอก FC จากพิษโลกโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ผมว่าคนดูเราอยู่ภาคเหนือเยอะใช่ไหมตอนที่เราถามว่าอยากให้ไปจับที่ไหนเนี่ยโอ้เชียงใหม่หลายเสียงนะแล้วเนี่ยเชียงใหม่ประมาณ 4-5 เสียงพิษโลกผมก็นับว่าอยู่เหนือนะใช่ว่าแฟนคลับเรานี่อยู่เหนือเยอะเพื่อนๆก็ต้องลิกคอมเมนต์มาเยอะฮะเพราะว่าทีมงานฮะเขาจะได้ไปตัดสินใจใช่สัญจรมีคุณอนนท์บอกว่าผมจะเหมารถทัวร์ไปหากกต.ครับแต่เย็นๆนะฮะไปได้ไปได้แต่เราต้องไปด้วยเหตุและผลนะอย่าทำให้เขากังวลใจนะมีคุณต่อแตนสวัสดีคุณต่อแตนด้วยนะครับคุณนิรันดร์บอกเอกสารที่หลุดมาน่าจะจริงนะครับมีคุณป่าเฉลิมศักดิ์นะมีคุณอภิชาตนะครับใน YouTube นะคุณอภิชาตก็มาทักทายเราบ่อยช่วงนี้มีคุณต่อศักดิ์ใน Facebook นะครับคุณอัตพลคุณศศิวันหลายคนเนี่ยแสดงความเห็นชื่นชมคุณอลงกรณ์เข้ามาในเรื่องของจุดยืนและหลักการนะผมไม่ได้อ่านลงลึกนะแต่เอาเป็นโดยรวมแล้วกันนะฮะคุณณัฐชัยคุณพรอนันต์นะคุณวสินทร์มีคุณวรศักดิ์ใน YouTube บอกคุณอลงกรณ์พูดถึงสามัญสำนึกใครเนี่ยคุณจิรพลนะฮะนี่เลื่อนไปไวๆอยู่เดี๋ยวกลัวตกคุณบรรจงบอกจังหวะนี้แหละครับที่อยากจะวิงวอนให้ประชาธิปัตย์ turning point จะกลับมาอีกครั้งโดยการยกมือฝั่งประชาธิปไตยเราอาจจะเห็นก็ได้นะใครจะไปรู้นะฮะคุณอนนท์บอกสวัสดีครับพอดีผมเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกแต่ผมฟังมติชนทุกวันเลยโอ้ขอบคุณมากๆฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ซัพพอร์ตเข้ามานะฮะเรายังต้องการแบบนี้อีกเยอะนะซัพพอร์ตเข้ามาได้มาเป็นเจ้าของรายการร่วมกันคุณอานนท์เนี่ยอยู่สุพรรณบุรีนะใกล้บ้านผมด้วยเนี่ยลองถามดูอยู่อำเภอไหนใช่เอาอาจารย์พรศักดิ์น็อกมาแล้วเนี่ยบอกนี่สนุกครับขับรถกลับบ้านเปิดฟังตลอดนี่จันเหมามาแล้วสวัสดีจันเหมาด้วยนะครับอย่าฟังเพลินจนไปจิ้มตูดคันหน้านะอาจารย์มองถนนด้วยนะเดี๋ยวฟังเสียงผม2คนแล้วอาจจะเคลิ้มแล้วอาจจะหลับได้นะฮะแซวเล่นแซวเล่นอาจารย์ก็น่ารักกับเราตลอดนะฮะสวัสดีคุณตินาด้วยบอกฟังเรื่องกฎหมายแล้วเวียนหัวจริงๆฮะต้องตั้งสติแล้วก็เรียบเรียงให้ดีคุณตะวันนะบอกว่าจริงอย่างอาจารย์พนัสว่าครับถ้าแบบชี้มาก็ควรแนะนำข่าวไปถามวิชาการคนอื่นนะโอเคโอเคนะฮะโอเคน่าจะประมาณนี้นะผมว่าไม่รู้ตกหล่นใครหรือเปล่าตอนวันนี้ช่องแชทคนเยอะสะดวกคุณบุ้งสวัสดีคุณบุ้งด้วยแล้วก็พี่ดำนะฮะแก๊งช่วงต้นคุณการนะใน Facebook คุณณัชชุดานะฮะพี่ที่แดงคุณสุพจน์น่าจะประมาณนี้โอเคน่าจะครบถ้วนว่าที่สสไมค์ก็ทักแล้วเรียบร้อยมีคุณฮั่นคิงอ่านผิดขออภัยนะใน Facebook บอกสระบุรีครับอยากสระบุรีกำลังฟังอยู่ขอบพระคุณฮะโอ้ใช่สระบุรีอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับตอนนี้จันเหมาออกทุกช่องแกทุกช่องจริงช่วงนี้ใครๆก็ต้องการตัวจันเหมาคนเขาฮอตนะคนเขาฮอตไม่รู้เขาจะลืมกันแล้วหรือเปล่านะแต่คนเขาฮอตโอเคโอเคแซวกันเล่นหยอกกันนิดกันหน่อยนะฮะรักกันรักกันนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมพูดคุยมารับชมแสดงความเห็นแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับรวมถึงทำโพลด้วยน
ะใครที่มาติดตามอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวมีรายการให้ดูย้อนหลังมีคลิปให้แยกเป็นรายคลิปไปติดตามกันได้ใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook Politics นะครับตอนนี้ YouTube เรา 4,900,000 ซับขาดอีกแค่ 100,000 ซับเราก็จะครบ5ล้านแล้วนะครับฝากติดตามไปด้วยกันไปสู่5ล้านซับด้วยกันนะฮะฝากไว้ด้วยละกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะเออเกือบลืมพรุ่งนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมพรุ่งนี้มีภาระจริงๆนะครับพรุ่งนี้ต้องพาแมวไปหาหมอขออภัยพรุ่งนี้ฝากคุณเอกไว้ขอลาล่วงหน้า1วันนะขยายความนิดนึงแมวคุณน้องก็ป่วยนะฮะหลายวันแล้วพรุ่งนี้ผมไปหาภารกิจเยอะหน่อยนะฮะต้องดูแลทั้งคนดูแลทั้งแมวนะฝากด้วยละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตหายหน้า1วันเดี๋ยวจะกลับมานะครับอ่ะทิ้งท้ายไว้เท่านี้วันนี้ไปแล้วครับ Politics หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ